لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال.ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ยินดีต้อนรับนะครับมุสตาฟาวิยาที่รักทุกท่านสู่การรับช่วงต่อของคำสั่งเสียหรือคำสั่งสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เปิดรายการนะครับพบเจอกันล่าช้าไปสักนิดนึงนะครับขอมาอัฟนักเรียนนักศึกษาของสถาบันนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางเคหสถานของทุกท่านหรือจะที่ใดก็ตามแต่นะครับซึ่งขณะนี้ทางสถาบันยังไม่สามารถที่จะเปิดนะครับเคหสถานอัลมุสตาฟาเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอยู่มีพระวจนะนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสั่งการว่าผู้เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะทางศาสนาอิสลามจะต้องให้เกียรตินักเรียนนักศึกษานะครับที่ปรารถนาในความรู้ที่ปรารถนาในการที่จะได้รับข้อมูลของศาสนาเป็นคำสั่งการเลยนะครับบรรดาอัครสาวกเขารับคำสั่งนี้เอาไว้วันนี้ผมจึงเปิดรายการเปิดคาบเรียนด้วยการที่อัญเชิญพระพุทธเจ้าบทนี้มาขึ้นต้นไปนะครับเพื่อเราจะสร้างความสุขเราจะส่งความสุขนะครับแล้วก็ดื่มด่ำไปด้วยกันเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกแก่บรรดาอัครสาวกว่าสยะตีกุมอักวามุนยัตตุลูบูนัลอิลมาต่อไปในการภาคหน้าจะมีคณะบุคคลกลุ่มชนนะครับมีผู้คนหลายหมู่เหล่ามายังพวกท่านทั้งหลายเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ประกาศธรรมะหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นมุบัลลิกอัลอาวัลพระองค์ท่านจึงสั่งการแก่บรรดากัลยาณชนและอัครสาวกว่าต่อไปในการภาคหน้าจะมีกลุ่มชนมีคณะบุคคลมีผู้คนจำนวนมากอักวามซึ่งคำว่าโกมหรือกลุ่มชนในภาษาอาหรับเนี่ยถูกพระพจนานุบทนี้นะครับใช้สำนวนสื่อสารออกมาในรูปคำพหูพจน์ด้วยยัตตลูบูนัลอิลมามาหาพวกท่านทั้งหลายเพราะพวกเขาปรารถนาในวิชาความรู้ด้านศาสนาอัลอิลมาคำว่าอัลอิลในตัวบทของศาสนานะครับวิชาความรู้เมื่อถูกใช้ในตัวบทของศาสนาแล้วก็ใส่อักษรอัลิฟลามเข้าไปความหมายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอัลิฟลามลิลอาฮดีคือหมายถึงวิชาความรู้ด้านศาสนาเป็นหลักนะครับเพราะว่าภารกิจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพระองค์ท่านนำเรื่องราวของศาสนาซึ่งก็มีมิติแล้วนัยยะในการครอบคลุมนะครับทุกองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับอยู่ภายใต้ข้อมูลของศาสนาเป็นหลักฟะอิซารออตุมูฮุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายพบเจอคณะบุคคลเหล่านี้ฟะกูลูละฮุมพวกท่านจงพูดแก่เขาว่ามัรฮะบันบิวะซียะติรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยินดีต้อนรับสู่มรดกของผู้เป็นศาสนทูตแห่งพระเจ้านักวิชาการถอดรหัสนะครับความปลาบปลื้มความปิติผู้ที่เป็นครูสอนศาสนาจะต้องให้เกียรตินักเรียนศาสนาของตนนะครับจะต้องให้เกียรติแล้วก็ยกย่องด้วยบรรดาอัครสาวกรับคำสอนนี้มาพวกเขาก็ส่งต่อคำสอนสู่ลูกศิษย์สานุศิษย์ของพวกเขาคืออัตตาบิอีนในภาษาอาหรับนะครับก็คือผู้ที่ร่ำเรียนศาสนาอิสลามจากอัครสาวก
ส่วนอัตตาบิอินก็ส่งข้อมูลนี้นะครับไปที่อัตตาบิอิตตาบิอินผู้ที่เรียนศาสนาจากผู้ที่เรียนศาสนามาจากอัครสาวกแล้วก็ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเมื่อผู้สอนศาสนารับเอาข้อมูลนี้มาทราบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยินดีต้อนรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะที่รักและเคารพทุกคนรับเอาไปนะครับกับคำสั่งการคำสั่งสอนแล้วก็คำสั่งเสียของศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าเราอยู่กันในเดือนนะครับตามปฏิทินอาหรับเรียกว่าเดือนรอญับนะครับคือเดือนซึ่งมีชื่อว่าเดือนรอญับเป็นหนึ่งในเดือนศักดิ์สิทธิ์ตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับ12เดือนตามหลักการศาสนาอิสลามหรือปฏิทินอิสลามเนี่ยฮิจรียะนะครับฮิจรียะมี12เดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่วันในแต่ละเดือนจะเป็นไปตามสิ่งที่เป็นไปตามวิธีการนับวันคืนที่ศาสนาระบุเอาไว้นะครับคือมี29หรือ30วันด้วยการดูพระจันทร์นะครับเพื่อกำหนดวันที่1ของแต่ละเดือนสูงสุดนะครับของตัวเลขประจำเดือนอิสลามก็คือ30วันเท่านั้นจะไม่มี31นะครับแล้วก็จะไม่มีน้อยไปกว่า29คือ28ไม่มีก็จะมีแค่29หรือ30ตรงนี้ท่านรอซูลสั่งการเอาไว้เพื่อที่จะให้กลไกในการนับวันคืนของศาสนาเป็นไปโดยระเบียบนะครับเป็นไปโดยกติกาที่ศาสนาวางเอาไว้เพื่อที่จะได้ติดตามนะครับห่วงเวลาที่ศาสนาได้กำหนดให้วันใดคืนใดเป็นวันสำคัญเป็นคืนสำคัญก่อนที่สถาบันจะหยุดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องมาจากวิทยากรติดภารกิจนะครับในการไปบรรยายศาสนธรรมก็เป็นห่วงเวลาที่เราผ่านนะครับเราเข้ามาสู่เดือนรอญับนะครับซึ่งเป็น1ใน4เดือนศักดิ์สิทธิ์ตามหลักการศาสนาได้แก่เดือนอัลมุฮัรรอมคือเดือนที่1ของศักราชอิสลามเลยแล้วก็เดือนรอญับคือเดือนปัจจุบันขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเดือนที่เรากำลังมีลมหายใจใช้ต้นทุนชีวิตอันเป็นความโปรดปรานมหาศาลที่สุดที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้นะครับอยู่ในขณะนี้วินาทีนี้แล้วก็เดือน11เดือน12 1 7นะครับเดือน1เดือน7เดือน11เดือน12เดือน11ก็คือเดือนซุลกอดะห์แล้วก็เดือน12ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์คือห่วงเวลาแห่งการประกอบหลักการศาสนาซึ่งเป็นองค์ประกอบของศาสนาข้อใหญ่ข้อ1ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์แสวงบุญแต่คราใดก็ตามที่เข้าสู่เดือนรอญับนี่นะครับมุสตะฟาวียะที่รักมีเรื่องมีหน้าประวัติศาสตร์อิสลามที่ทำให้เราจะต้องรื้อฟื้นแล้วก็พูดคุยกันจริงอยู่นะครับเดือนรอญับนี่เป็นเดือนที่อัสซะลฟุสซอลิหบรรดาบรรพชนผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในอดีตนะครับเขาจะใช้ภาษาอาหรับว่าอัสซะลฟุสซอลิหก็ได้แก่บรรดาอัครสาวกบรรดาผู้เจริญรอยตามอัครสาวกบรรดาผู้เจริญรอยตามผู้เจริญรอยตามอัครสาวกเนี่ยนะครับก็คือชน3รุ่นเนี่ยต่อจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาจะเริ่มต้อนรับนะครับเตรียมการตระเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนจริงอยู่นะครับแต่มิติของเดือนรอญับตามหลักการศาสนามีอีกหลายมิติที่เราจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเป็นเจ้าว่าด้วยเรื่องความเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์คำว่าเดือนศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าความดีประการใดที่ถูกกระทำบรรจุลงไปในเดือนเหล่านี้นะครับเดือนที่1คืออัลมุฮัรรอมเดือนรอญับเดือนซุลกอดะห์เดือน11แล้วก็เดือน12พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทบเท่าทวีคูณกุศลให้เกินกว่าปกตินี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยนะครับกลไกอย่างนี้เป็นกลไกที่มนุษย์ไม่ต้องเกิดความกังขาพิศวงงงงวยอันใดทั้งสิ้นวันคืนวันเวลาเป็นของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะกำหนดให้วันใดประเสริฐกว่าวันใดพระองค์จะกำหนดให้เดือนใดเลิศกว่าเดือนใดเป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์กำหนดมาให้ว่าความประเสริฐนะครับในวันคืนเหล่านั้นในสัปดาห์เหล่านั้นในเดือนเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ปวงบ่าวของพระองค์แสวงหาความโปรดปรานให้มากที่สุดแสวงหาพระมหากรุณาธิคุณเติมเต็มเก็บเกี่ยวกุศลผลบุญนะครับที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยพระเมตตาเนี่ยให้มากที่สุดฉันใดฉันนั้นนะครับเมื่อเดือนศักดิ์สิทธิ์ทำคุณงามความดีอันใดลงไปก็จะได้กุศลเพิ่มกว่าปกติที่ไม่ใช่เดือนศักดิ์สิทธิ์นี่คือนัยยะของคำว่าเดือนศักดิ์สิทธิ์อัลอัชฮูรุลฮุรุม
แต่ในขณะเดียวกันในทางกลับกันการกระทำความผิดอันใดก็ตามในเดือนศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการฝ่าฝืนเป็นอิสยานเป็นมะซียะความผิดก็จะถูกบันทึกทบเท่าทวีคูณจากเดิมเนี่ยนะครับเกณฑ์ที่ศาสนาสอนเอาไว้มุสตะฟาวิยะนะครับตั้งใจรับฟังข้อมูลตั้งแต่ต้นตรงนี้เลยการทำกุศลหรือความดีหนึ่งฮัสนะเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจะประทานกุศลผลบุญให้ตั้งต้นก่อนเนี่ย10จาก1ฮัสนะบิอัชริอัมซาลิฮาก็จะได้10ส่วนความผิดไซยีอะเนี่ยนับไซยีอะเดียวแต่ถ้าเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์แปลว่าจะเกินกว่า10นะครับซึ่งถ้าเป็นเดือนอื่นบุญตั้งต้นก็จะมีที่10ก่อนแล้วทบเท่าทวีคูณตามแต่พระมหากรุณาธิคุณพระประสงค์นะครับขึ้นไปตามปัจจัยบริบทของตัวผู้กระทําแล้วก็เนื้องานผมจึงบอกแก่มุสตะฟาวิยะทุกท่านเสมอทุกสัปดาห์ก่อนที่เราจะยุติคาบเรียนทางวิชาการว่ามันเหนื่อยไม่ได้มันท้อไม่ได้นะครับอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปต้องอาศัยพลังแห่งความอดทนและมุ่งมั่นมากๆแม้ในทางปฏิบัติการจริงๆนะครับมันอาจจะได้ไม่ราบรื่นอย่างที่ปากวิทยากรพูดก็ตามแต่ชีวิตผู้ศรัทธานะครับจะต้องเผชิญกาดิฮุนกาดิฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันในพระมหากัมภีร์ของพระองค์เราจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะนะครับแม้นวจีกรรมเนี่ยนะครับอาจจะงดงามไพเราะแล้วก็สวยหรูแต่ในทางปฏิบัติการนะครับมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้วิทยากรพูดอะไรก็ตามในเชิงบั่นทอนน้ำใจของทุกท่านความอดทนจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญและเป็นพละกำลังเดียวนะครับที่เราจะยึดถือไว้ร่วมกันเราจะต้องเผชิญนะครับกับบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าอีกมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ในห้วงเวลาที่เขาเรียกว่าประกบติดใกล้ชิดกับห่วงเวลาที่น่าจะถึงกาลปวสานของโลกียภพนี้เครื่องหมายที่ศาสนาสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานโลกแม้นเครื่องหมายใหญ่จะยังไม่ปรากฏแต่เครื่องหมายเล็กๆเขาเรียกสัญญาณย่อยๆเนี่ยมีมากนะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้เคยนำเสนอผ่านเนื้อหาวิชาการส่งต่อเป็นธรรมะไปยังเคหสถานของทุกท่านเครื่องมือของเครื่องมือสื่อสารของทุกท่านมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนึกได้เร็วๆตรงนี้เนี่ยนะครับความอำมหิตของผู้คนความหยาบคายของผู้คนกิริยามารยาทที่ไม่ตรงต่อศาสนาอิสลามจะเป็นที่ยอมรับในขณะที่กิริยามารยาทที่ศาสนาอิสลามรักชอบกลับไม่เป็นที่ต้องการคำพูดที่หยาบคายนะครับกับถูกรับฟังใส่โสตประสาททางหูเนี่ยเป็นเรื่องไพเราะแต่คำพูดที่ไพเราะนี่สัญญาณเกียมะเพราะฉะนั้นนักปราชญ์เขาจึงกลัวเหลือเกินว่าดวงตาที่มองเรื่องนะครับที่มันไม่ถูกแต่กลับเห็นเป็นภาพที่สวยงามอยู่เสมอจึงบ่งบอกว่าเจ้าของดวงตานั้นชินต่อสัญญาณวันเกียมะแล้วจะทำให้ตนเองกลายเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณของวันอวสานโลกไปด้วยอีกครั้งนะครับคำสอนของศาสนทูตผู้เป็นที่รักสุดที่รักของท่านสุดที่รักของผมบอกเอาไว้ว่าเครื่องหมายเล็กๆเนี่ยสัญญาเล็กๆของวันอวสานโลกมีการอันใดบ้างก็ตามแต่บทสรุปของคำสอนอินชาอัลเลาะห์ครับเราก็จะกลับมาพูดกันใหม่อีกในวาระที่มันเหมาะมันสมเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าสาระสำคัญของการสอนให้รู้ถึงเรื่องอะลามาตุสซาอะห์แม้นเครื่องหมายใหญ่ๆจะยังไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องหมายใหญ่ปรากฏแล้วนี่ก็เป็นอันว่าห่วงเวลานะครับที่ผู้ศรัทธาเฝ้ารอคอยก็จริงแต่ต้องเตรียมพร้อมในการเจอด้วยนะครับต้องเตรียมพร้อมตนเองด้วยมันจะอุบัติขึ้นแล้วแต่สัญญาณย่อยๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างหรือกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับกำลังพูดอยู่ตัวอย่างยังไม่มาสาระสำคัญของคำสอนคือการที่ศาสนาต้องการจะบอกว่าเมื่อทราบว่าท่านรอซูลผู้เป็นที่รักศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุให้ว่า เครื่องหมายของวันอวสานโลกเป็นอย่างไรสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องยึดถือปฏิบัติคือการที่อย่าทำให้ตัวของเราเองกลายไปเป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณของวันอวสานโลกด้วยอย่าปล่อยให้ตัวของมุสตะฟาวิยะเองนะครับตัวของผมก็ด้วยเป็นดังสัญญาณหรือเครื่องหมาย
อย่างที่ได้ยกตัวอย่าง วาจาและกิริยาที่ท่านรอซูลรักอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะการิมัลอัคลักอันที่จริงแล้วตัวข้าพเจ้าถูกอัลลอฮ์สถาปนาแต่งตั้งมาเป็นศาสนทูตนั้นเพื่อจรรโลงและทำให้บริบูรณ์ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์กับมะการิมัลอัคลักเกียรติภูมิแห่งจริยธรรมแต่ในขณะที่ท่านรอซูลเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งความสมบูรณ์แบบทางจริยธรรมคุณธรรมใครที่พยายามเจริญรอยตามนะครับกลับดูเป็นบุคคลแปลกแยกแต่อะไรที่เป็นเขาเรียกมุงกะรอตุลอัคลักซึ่งท่านรอซูลขอดุอานะครับสอนให้พวกเราขอดุอาให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นคือมารยาทที่เป็นที่เกลียดชังของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับอัลลอฮฺเกลียดอย่างนี้มันกลับกลายยิ่งต้องพูดหยาบกลับกลายเป็นว่าน่ารับฟังแต่การพูดเพราะพูดด้วยความนุ่มนวลพูดด้วยการมีเหตุมีผลกลับกลายเป็นเรื่องไม่น่าฟังเสียเวลาชักช้าแต่ยิ่งหยาบเท่าไหร่ก็แปลว่าหูของผู้รับฟังกำลังกลายเป็นสัญญาณวันกิยามะเพราะว่าฟังเรื่องที่ศาสนาอิสลามไม่ชอบแต่รู้สึกว่าชอบเจ้าตัวคือดัชนีที่ดีที่สุดนะครับดัชนีที่ดีที่สุดถ้ามุสตาฟาวิยะเนี่ยเจอความหยาบคายนะครับแล้วยังรู้สึกอึดอัดต่อต้านนั่นแหละครับแปลว่าเรามาถูกทางแต่ถ้าเราเจอขายสินค้าต้องมีการพูดจาหยาบคายนะครับต้องมีการแผดเสียงตะโกนแล้วเรากลับชอบฟังเรากลับรู้สึกว่ามันน่ารับฟังกว่าการพูดด้วยวิธีการปกติวิธีการที่เป็นไปตามอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอานึกได้เร็วๆตรงนี้ก่อนนะครับไหนๆอ้อมมาสู่การชักจูงนะครับแล้วก็เรียนเชิญเข้าสู่หัวข้อวันนี้ว่าเดือนรอญับยังมีอะไรในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามที่เราจะต้องนึกถึงนอกเหนือไปจากการเตรียมพร้อมสู่เดือนอันยิ่งใหญ่เดือนแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานชารุลกุรอานเดือนแห่งการงดเว้นและยับยั้งจากการกระทำสิ่งอันเป็นการสนองกิเลสตัณหาในตัวเองคือเดือนอื่นมุบะห์นับสู่ที่มุบะห์ชะฮวะที่เป็นมุบะห์เนี่ยนะครับคือเป็นการตอบสนองอารมณ์ที่ไม่ถึงขั้นต้องห้ามเราอาจจะไม่เคยงดเว้นสกัดกั้นแต่อีก2เดือนข้างหน้านะครับไม่เต็มแล้วนะครับเพราะว่าเดือนรอญับก็เข้ามาหลายวันแล้วชะบานอีก1เดือนเราจะถูกบังคับใช้ให้ทำการงดเว้นและยับยั้งจากเรื่องซึ่งที่เคยอนุมัติในเดือนอื่นๆให้ทำได้แล้วจะทำไม่ได้ในกรอบเวลาที่ศาสนากำหนดไว้ซึ่งเมื่อถึงห่วงเวลานั้นจริงๆนะครับเนื้อหาสาระจะถูกนำมารื้อฟื้นแล้วก็ทบทวนกันใหม่ว่าบวชให้ซ้อเรื่องหนึ่งบวชให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเรื่องหนึ่งแต่บวชให้ได้บุญเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับมานะครับผมนึกได้จากพระพจนาถแล้วจริงๆตัวของวิทยากรเองก็ต้องหมั่นระลึกอยู่เสมออย่าลืมนะครับว่าตัวคำสอนที่ส่งถึงท่านไม่ได้หมายความว่าผู้พูดนั้นไม่ต้องกระทำแต่ประการใดเราต่างอยู่ในกรอบของการที่เราจะต้องมีความอดทนแล้วก็ปฏิบัติหลักการไปพร้อมๆกันโดยหวังความสำเร็จจากพระผู้เป็นเจ้าและการอำนวยพรอำนวยการแล้วก็อินายะคือการอุปถัมภ์จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์อุปถัมภ์ด้วยนะครับตะฮ์ตะอินายะติลลาห์มุสตะฟาวิยะที่รักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะอย่างนี้นะครับพระองค์เคยสอนเอาไว้ว่าอิซารอไอตะฮวันมุตตะบะอันวะชุฮันมุตออันวะอิจาบะกุลลิซีรอญรอยะฟันตาซิริสาอะนี่คือ3เครื่องหมายย่อยอีกเหมือนกันเครื่องหมายเล็กตะโนเป็นเครื่องหมายเล็กๆที่ทำให้รู้ว่าวันอวสานโลกใกล้จะอุบัติขึ้นไม่รวมกันกับที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องโกหกจะกลายเป็นเรื่องเหมือนจริงแต่คนพูดจริงนะครับจะถูกครหาว่าโกหกเราก็ต้องไม่ทำตัวให้เป็นเครื่องหมายก็กลายเป็นว่าคือเราต้องไม่โกหกด้วยไม่ว่ามันจะรู้สึกว่าการโกหกเนี่ยนะครับดูมีผลสำเร็จและประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าการพูดจริงเพราะเนื้อหาคำสอนคือการที่อย่าปล่อยให้ตนเองเป็นเครื่องหมายของวันอวสานโลกอย่ายอมให้ตนเองมุสตาฟาวิยะที่รักครับอย่ายอมให้ตนเองเป็นเครื่องหมายหนึ่งของวันอวสานโลกก็แล้วกันนั่นคือเป้าหมายของคำสอน
พราะนักวิชาการนะครับย้ำอีกทีหนึ่งมีทางเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้ผมทราบนะครับว่ามุสตาฟิยาเริ่มกลับเข้ามาสู่ห้องเรียนนะครับห้องเรียนแบบร่วมสมัยเนี่ยตัวอยู่ไกลกันแต่ยังเห็นใบหน้ากันยังได้ยินเสียงกันชัดๆนะครับอิซาราไอตะฮาวันมุตตะบะอันเมื่อท่านพบเห็นคือท่านรอซูลเนี่ยพูด3เครื่องหมายนี้ไว้กับอัครสาวกท่านหนึ่งเมื่อท่านพบเห็นฮาวันมุตตะบะอันการทำตามอำเภอน้ำใจถ้าแปลผมแปลเรียบเรียงแล้วนะครับแปลเรียบเรียงเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารแล้วถ้าแปลตามศัพท์ฮาวาก็แปลว่าการนึกคิดอยากจะทำอะไรแล้วก็มุตตะบะอันถูกปฏิบัติตามนั้นเลยก็คือทำตามอำเภอไม่นึกถึงหลักการนั่นเองอันดับหนึ่งก็คือเราก็ย้อนดูตนเองวิทยากรก็ย้อนดูตนเองว่าพอจะทำอะไรเนี่ยนะครับไปทำตามหลักการหรือว่าทำตามเท่าที่ตัวเองนึกแล้วก็อยากทำเลยเมื่อทำอย่างนี้เลือกในประเด็นที่สองทำเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวในพระพจนาถก็แปลว่าเราก็เป็นเครื่องหมายของวันอวสานโลกไปด้วยนั่นเองท่านรอซูลบอกอิซาราอิตะฮาวันมุตตะบะอันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านพบเห็นการกระทำตามอำเภอน้ำใจตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเลยสมัยผมเรียนอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับมีนักปราชญ์ร่วมสมัยท่านหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วรอฮิมุลลอฮุตะอาลานะครับถูกนักปราชญ์ชาวอียิปต์ด้วยกันยกย่องว่าเป็นมหาปราชญ์ร่วมสมัยเลยเป็นจอมปราชญ์ร่วมสมัยเลยคือคำแบบนี้นะครับผมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อใช้โดยที่จะก่อให้เกิดความเฝื่อในการใช้นะครับใช้โดยที่รู้สถานะของบุคคลที่สมควรจะได้รับคำนั้นด้วยนะครับท่านยกหะดีษบทนี้แหละนะครับผมอ่านงานเขียนของท่านแล้วก็บอกว่าในยุคการในคือ30ปีที่แล้วย้อนไปว่างั้นเถอะนะครับในยุคการที่เราพบเห็นอารมณ์ที่ถูกกระทำตามคือผู้ศรัทธาของพระเจ้ามุสตาฟาวิยาก็ลองนึกตามเอากันแล้วกันนะครับกับงานเขียนเชิงปรารภในยุคการที่เราเห็นว่าผู้ศรัทธาพระเจ้ากระทำตามความต้องการของตนเป็นหลักคือไม่ได้เหลียวกลับมามองว่าศาสนาสั่งอย่างไรเรื่องนี้ศาสนามีระเบียบไว้ทุกเรื่องนะครับมีหลักการไว้ทุกเรื่องนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาไม่มีทางพ้นคำพิพากษา5คำนี้เด็ดขาดคำพิพากษาศาสนาเนี่ยนะครับมีแค่5คำพิพากษาอัลฮุกมูอัลอะห์กามอัชชะรียะห์อัลวาญิบจำเป็นต้องวัลมันดูบสมควรจะวัลมุบาห์อัตยาศัยวัลมักรูนะครับก็คือไม่สมควรจะแล้วก็วัลมุฮัรรอมูห้ามกระทำเมื่อพฤติการของเราถูกจำกัดอยู่ในคำพิพากษาของศาสนาเพียง5คำพิพากษาไม่มีเกินนี้ครับถ้าพฤติการของท่านเป็นวาญิบแปลว่าท่านต้องกระทำอยู่ที่ว่าท่านตรวจสอบหรือยังว่าพฤติการที่จะกระทำหรือกำลังทำอยู่น่ะเป็นวาญิบหรือไม่ใช่วาญิบต่อมามันดูบหรือมุสตะฮับหรือตะตะวะอันนี้เป็นคำทางวิชาการทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องเข้มข้นแล้วก็หนักหน่วงในการเก็บข้อมูลจนเกินไปเราก็เรียกกันคุ้นที่สุดคืออัลมัสนูนหรือซุนนะสมควรจะกระทำอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้รอซูลไม่ได้ใช้เด็ดขาดแต่พระองค์ท่านทั้งสองชอบให้ทำต่อมาอยู่ตรงกลางเขาเรียกอัธยาศัยมัสตาวาตอรฟาฮูฟิอลันเอาตัรกันคือการกระทำซึ่งเสมอกันเลยระหว่างทำกับทิ้งคือไม่มีบุญไม่มีบาปเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เรียกว่ามุบาห์นะครับกับมักรูห์ไม่ควรกระทำไม่ควรไม่ถึงขั้นมีโทษแต่ไม่ควรถ้าละทิ้งเสียจะได้บุญด้วยแล้วก็อัลมุฮัรรอมนะครับหรือฮารามที่เราคุ้นกันต้องห้ามกระทำปรากฏว่าเมื่อคำพิพากษามีแค่เพียงคำ5คำพิพากษาชีวิตผู้ศรัทธาก็จึงไม่มีทางหลุดเกินไปกว่านี้นะครับไม่มีทางหลุดกรอบอิซาราอิตะฮาวันมุตตะบะอันเมื่อท่านพบเห็นอารมณ์ที่ถูกกระทำตาม
ถ้าเห็นไม่ต้องบอกมาทางสถาบันนะครับเก็บไว้แต่อย่าให้เห็นมาจากตัวเองก่อนแล้วกันว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนนึกอะไรแล้วทำตามที่ตัวเองนึกเลยโดยที่ไม่ได้นึกถึงหลักการของพระผู้เป็นเจ้าและรอซูลผู้เป็นที่รักของตัวท่านวะชุฮันมุตออันความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวที่น่าชื่นชมนี่เครื่องหมายวันกิยามะห์เหมือนกันเครื่องหมายว่าโลกใกล้จะถึงการดับสูญคือคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่ความสุขของตนเองใครแตะไม่ได้แต่ความสุขของคนอื่นอยากจะเข้าไปร่วมชุฮ์นักวิชาการบอกว่าหนักกว่าบุคบุคเนี่ยนะครับหมายถึงบักีนคนที่มีภาษาอาหรับอัลบุคลูเนี่ยคนตระหนี่เนี่ยแปลว่าเรื่องที่ควรจ่ายไม่จ่ายไอ้เรื่องที่ไม่ควรจ่ายจ่ายแต่คำว่าอัชชุฮ์นักวิชาการบางท่านบอกว่าหนักกว่าก็คือทีของเราใครก็ห้ามยุ่งทีของเขาเราอยากจะได้ด้วยก็แปลเป็นภาษาไทยเห็นแก่ตัวแล้วก็ลองดูในยุคการยุคสมัยเอากันแล้วกันนะครับว่ามันมีจริงหรือยังถ้ายังไม่มีนะครับในความรู้สึกของท่านก็อะดากุมุลลอฮ์เราจะเจอคนเห็นแก่ตัวเยอะแต่คนที่เสียสละและแบ่งปันจะมีน้อยแล้วสภาวะการชุฮันมุตอเนี่ยนะครับคือน่าชื่นชมด้วยคือดูว่าเป็นน่าจะเอาแบบอย่างน่าจะใช้เป็นแบบอย่างคือการเป็นคนแบ่งปันเจือจุนเอื้อเฟื้อเนี่ยซึ่งศาสนาอยากจะให้ยึดเป็นแบบอย่างกลับดูไม่น่าทำตามแต่การเป็นคนเห็นแก่ตัวและดูดีนั่นแหละเครื่องหมายวันกิยามะห์ดูดีไม่เสียเปรียบใครเลยคนนี้แต่พอเวลาจะไปเอาความสุขของคนอื่นจะไปได้ประโยชน์ตัวเองก็ได้ด้วยแต่ของตัวเองไม่ต้องเสียไปนั่นแหละครับเครื่องหมายที่สองเครื่องหมายเล็กนะครับเนี่ยวะชุฮันมุตออันวะอิจาบะกุลลิซีรอยินรอยะแล้วก็ความทึ่งในความคิดของตนเองที่มีซึ่งไม่ใช่เป็นความคิดในกรอบหลักการศาสนาอิสลามอันนี้แหละครับนักปราชญ์ท่านเนี่ยที่ผมอ้างอิงอยู่คืออัลอัลลามะห์มุตะวัลลีอัชชะรอวีท่านก็เขียนว่าประการหลังเนี่ยนะครับท่านมีความกังวลมากๆคือเป็นนักคิดแต่ไม่ได้คิดอยู่ภายใต้กรอบของศาสนาแล้วก็เข้าใจด้วยเอียหยาบด้วยนะครับมีความทะนงลุ่มหลงในความคิดของตนเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยคิดได้เฉียบขาดเป็นสิ่งดีแต่ไม่ได้อยู่ในกรอบของหลักการศาสนานี่เป็นต้นอย่างคำสอนนี้นะครับทบทวนมาเพื่อจะโอบล้อมพวกท่านเข้าสู่บทเรียนวันนี้จริงๆกับกลายเป็นว่าเกิดความกังวลนะครับแล้วก็เกิดความเป็นห่วงร่วมกันเครื่องหมายของวันกิยามะห์ถูกศาสนาสอนให้รู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้รู้ว่าเมื่อร่ำเรียนไปแล้วรับรู้ข้อมูลไปแล้วอย่าทำตนให้เป็นเครื่องหมายของวันอวสานโลกก็แล้วกันยังมีอีกเยอะนะครับกัสรตุลฮารอจแปลว่าจะมีการฆาตกรรมอย่างดาดเดินความอำมหิตนะครับกิลฟะคือความอำมหิตของมนุษย์จะมีมากก็ลองดูครับวิธีการมนุษย์จะมีความเกรี้ยวกราดมีอารมณ์ที่รุนแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายและสัญญาณของวันอวสานโลกเอาละครับมุสตอฟาวียะทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณตารมาซีและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเนี่ยส่งสัญญาณนะครับว่าพวกท่านน่าจะอยู่ในภาวะพร้อมเดือนรอญับนะครับเป็นเดือนที่หน้าประวัติศาสตร์อิสลามได้บันทึกเอาไว้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยก็คือเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสด็จอิสรอแล้วก็มิรอจตรงนี้เดี๋ยวช่วงใกล้ท้ายเดือนรอญับนะครับผมเนี่ยกระทำเป็นเอารอดประจำฮะละก็เลยประจำสถาบันเลยนะครับก็จะมีการรื้อฟื้นเพราะว่าในอดีตในบรรพบุรุษของเราที่เป็นศาสนาจารย์นะครับเขาก็ทำกันแม้นในห่วงปัจจุบันเนี่ยอาจจะเลือนลางไปบ้างก็คือซิกรอยาดอัลอิสรอวัลมิรอจก็คือมีการอ่านประวัติการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้านะครับให้ทำการเสด็จอิสรอและมิรอจการอิสรอเนี่ยนะครับคืนอิสรอเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อท่านรอซูลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีนะครับให้เป็นศาสนทูตเนี่ย10ปี3เดือนก็คืออยู่ที่มักกะห์เป็นนบีมา10ปี3เดือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตในเดือนประสูติของพระองค์เองก็คือเดือนรอบีอาวัลเพราะฉะนั้นอาศัยทัศนะของนักวิชาการศาสนาอิสลามเสียงข้างมากนะครับแปลว่ามีคีลาฟ
อย่างเช่นอิบนุรจับอัลฮัมบาลีเป็นนักปราชญ์สังกัดมัซฮับอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบัลระบุว่ามีขีลาฟกันในเรื่องห่วงเวลาของการเสด็จอิสรอของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปราชญ์บางท่านบอกว่าเกิดขึ้นในเดือนจุมาดัสซานียะหรือจุมาดัลอาคิรอนะครับก็คือเดือนก่อนหน้าเดือนรอจับเนี่ยปราชญ์บางท่านบอกว่าเกิดขึ้นในเดือนจุมาดัลอูลาก็คือเดือนก่อนหน้าเดือนจุมาดัสซานียะอีกแต่นักปราชญ์เสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากว่างั้นเถอะนะครับบอกว่าเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตด้วยนะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นคืนที่ท่านรอซูลมีความปลาบปลื้มพระหฤทัยมากที่สุดก็คือคืนอิสรอคืออิสรอในปีจริงเลยนะครับคือในปีที่ท่านรอซูลดำรงตำแหน่งเป็นนบีได้10ปีแล้วที่มักกะกับอีก3เดือนก็คือ10ปีก็คือจรดเดือนมาลิดคือเดือนรอบีอาวันแล้วก็นับต่อมาจุมาดัลอูลาจุมาดัสซานียะแล้วก็เดือนรอญับก็คือ10ปี3เดือนเดี๋ยวเหตุการณ์อิสรอมิรอดนะครับคุณตัรมาซีช่วยเตือนผมด้วยก่อนจะพ้นเดือนรอญับนะครับเราต้องคุยกันเพราะมีอะไรนะครับแง่มุมอีกที่จะได้เก็บเกี่ยวเป็นกำลังใจแด่ผู้ศรัทธาอีกมากมายมหาศาลแต่สาระสำคัญหลักการเดียวนะครับแล้วเป็นรุกลอิสลามด้วยที่ไม่ผ่านวาซิตอมะลักเป็นหลักการศาสนาอิสลามข้อเดียวที่ไม่ได้ผ่านท่านไซยิดินาจิบรีนอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามเป็นบัญชาการตรงจากพระเจ้านะครับผู้เป็นที่รักสู่รอซูลผู้เป็นที่รักนำเอาของขวัญแห่งความรักกลับมาสู่ศรัทธาชนผู้ปรารถนาในความรักคือเรื่องการละหมาดฟัรดูนี่เป็นหลักการเดียวนะครับท่านอิหม่ามอัตติรมิซีบันทึกท่านอิหม่ามอันนะซาอีบันทึกนะครับพระพจนะท่านรอซูลเล่าจากท่านอนัสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะว่าฟะรอดัลลอฮุอะลัยยะวะอะลาอุมมะตีบางริวายะห์ไม่มีอะลัยยะนะครับก็คือฟะรอดัลลอฮุอะลาอุมมะตีผมเลือกริวายะห์นี้นะครับเพราะว่าเรียนหนังสือเนี่ยใช้ตำราที่ใช้ริวายะห์นี้มาตั้งแต่ตอนเรียนศาสนาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับเตรียมอุดมศึกษาด้านศาสนศาสตร์ชั้นม.4ศาสนาว่างั้นเถอะนะครับคือตำราตักริฟฟะตุลกะรีบเนี่ยใช้ริวายะห์นี้ฟะรอดัลลอฮุอะลัยยะวะอะลาอุมมะตีคอมซีไลลาตุลอิสรอคอมซีนศอลาตันอัลลอฮ์ทรงตราบัญญัติเหนือตัวข้าพเจ้าเพื่อจะให้เห็นว่าท่านรอซูลก็ต้องละหมาดมุสตะฟาวียะครับนี่คือของขวัญจากพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักเป็นของขวัญแห่งความรักนักวิชาการเขาเรียกเป็นตอฟะตุลอิลาอัลฮะบีบผ่านมาจากรอซูลผู้ทรงเป็นที่รักปรารถนาดีมีแต่ความรักส่งมาถึงศรัทธาชนผู้ปรารถนาในความรักจากทั้งพระเจ้าและจากทั้งรอซูลจึงหยาดเยอะมากนะครับว่าหลักการนี้ท่านรอซูลรับมาเองเลยไม่ผ่านท่านไซยิดินาจิบรีนอะลัยฮิสสลาตุวัสสลัมอัลลอฮ์ทรงตราบัญญัติเหนือตัวข้าพเจ้าด้วยคือท่านรอซูลก็ต้องละหมาดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอุมมะตีและแก่ประชาชนของข้าพเจ้าไลลาตุลอิสรอในรัตติกาลที่ข้าพเจ้าอิสรอคอมซีนะศอลาตัน50ละหมาดด้วยกัน50ละหมาดด้วยกันนักวิชาการมีความเห็นต่างกันนะครับเห็นต่างกันในเรื่องทางวิชาการว่า50ละหมาดถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ทรงลดให้ไม่ประสงค์ที่จะลดให้เนี่ยนะครับฟะลัมอะซัลอูรอญิอูฮูวะอัสอัลฮุตักฟีฟฮัตตาจะอะลาฮาคอมซันแต่ข้าพเจ้าวิงวอนอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ท่านทรงกระทําให้เบาบางลงอันนี้เดี๋ยวไปฟังจากประวัติยาวจริงๆนะครับในเหตุการณ์รำลึกอิสรอมิรอดว่ากระบวนการการละหมาดได้รับการแนะนำจากศาสดาผู้พี่คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามนะครับได้ปารภแก่ศาสดาผู้เป็นน้องคือท่านนบีมูฮัมมัดของเราเกรงว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ไหวในการกระทำละหมาด50วักตู50เวลาซึ่งพระเจ้าทรงรู้อยู่ก่อนแล้วนะครับกะมาซะบะกะฟีอิลมิฮิตาลาอัลลอฮ์ทรงรู้ก่อน
แต่แล้วเนี่ยนักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันว่าถ้า50เวลาเนี่ยนะครับทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรผมเลือกมาเล่าให้ฟังทัศนะหนึ่งก็แล้วกันเพื่อเป็นภูมิว่าถ้าหากมา50เวลาจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าในกรอบเวลาแต่ละวรรคตูนะครับเช่นซุบฮีเนี่ยมี2รอกอะห์เข้าเวลาละหมาดเมื่อแสงอรุณจริงขึ้นหมดเวลาเมื่อดวงตะวันขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องละหมาดซุบฮี10ครั้งนี่ฟังให้ดีนะครับใครเปิดเข้ามาฟังตอนนี้เดี๋ยวจะตกใจสถาบันนี้เขาสอนอะไรกันละหมาดซุบฮี10ครั้งนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นความอีกหนึ่งความกังวลว่าในการเรียนที่ไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้านะครับเมื่อยุคสมัยพาไปเขาเรียกว่าเข้ามาฟังในจังหวะที่เป็นช่วงกลางของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังการตอบปัญหาศาสนาด้วยเนี่ยยิ่งต้องฟังให้จบสิ้นกระแสความเลยนะครับบางทีเปิดเข้ามาฟังวิทยากรเนี่ยตอบไปแล้วครึ่งคำถามได้คำตอบไปแล้วครึ่งคำตอบปรากฏว่าผู้ที่ฟังตั้งแต่ต้นก็เข้าใจมาแล้วครึ่งคำตอบแรกกำลังจะรอความเข้าใจแต่หากผู้ที่เปิดอันนี้น่าจะเป็นข้อวิตกเดียวนะครับที่มีในกระบวนการการส่งข้อมูลศาสนาผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอย่างนี้แต่ขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับให้ทุกท่านมีความปลอดภัยในการใช้ก็แล้วกันในการใช้เครื่องมือสื่อสารทำให้เป็นประโยชน์สูงสุดมันเป็นประโยชน์สูงสุดนักปราชญ์ทัศนะหนึ่งบอกว่าคำว่า50เวลาเนี่ยก็คืออัสซุบอัซซุฮรวัลอัสรวัลมักริบวัลอิชาเนี่ยเป็นตามนี้แหละครับแต่ในกรอบเวลาของแต่ละวรรคตูเนี่ยในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไป10ครั้งละหมาดซุบฮีก็ต้องกระทำไป10รอบในกรอบเวลาเดียวกันนั้นละละหมาดซูรีก็ต้องกระทำ10รอบแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงลดให้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณโดยลดแต่กระบวนการปฏิบัติตามคำขอที่ท่านนบีเล่าให้ฟังว่าอัสอลูฮุตตักฟีฟข้าพเจ้าอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าโดยการแนะนำของศาสดาผู้พี่มูซาอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามฮัตตาจะอะลาฮาคอมซันพระองค์จึงเนรมิตให้มันเหลือเพียงแค่5การปฏิบัติเท่านั้นแต่กุศลยังคงให้50เหมือนเดิมไม่ลดกุศลลดแต่ตัวเนื้องานการปฏิบัตินี่ขนาดเหลือ5แล้วนะครับอินนัสซอลาตะกานัตอัลลมุมีนีนกิตาบัมมากูตาในสุรตุนิสะองค์การที่103แท้จริงการละหมาดนั้นการนัดปรากฏอัลลมุมีนีนเหนือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้าและรอซูลของพระเจ้าแล้วไซกิตาบันท่านอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาตัฟซีรว่ากิตาบันบิมะนามัฟรูดอนเป็นประกาศสิทธิ์เด็ดขาดละหมาดไม่มีวันหลุดจากการปฏิบัติของผู้ที่เป็นมุกัลลัฟจะป่วยแค่ไหนก็ต้องละหมาดท่วงท่าอิริยาบถอาจจะมีการลดทอนตัดทอนให้นะครับตราบใดที่ผู้ปฏิบัติยังคงมีมานาตุตักลีฟก็คือสติสัมปชัญญะยังอยู่ครบสติยังไม่ฟั่นเฟือนไปยังไม่สูญสลายไปละหมาดยังคงเป็นวาญิบตราบใดที่ลมหายใจของผู้ศรัทธามีนี่คือความหมายขององค์การกานัตอัลลมุมีนีนะกิตาบันบิมานามัฟรูดอนเป็นบัญญัติประกาศสิทธิ์เด็ดขาดแล้วไม่ลดให้อีกแล้วจะเหลือ3ไม่ได้แล้วนะครับจาก50มาเหลือ5แล้วแล้วก็เมากูตันกำหนดเวลาตายตัวมุสตาฟาวียะครับหยุดตรงนี้สักครู่นักวิชาการเนี่ยเขาถอดความเข้าใจสังเคราะห์ความเข้าใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสทำไมทรงดำรัสเพื่ออะไรว่าเมากูตันคือมุอักกอตะกำหนดเวลาในเมื่อท่านรอซูลก็เป็นผู้สอนเรื่องการเวลาของการละหมาดนะครับว่าละหมาดซูรีเข้าเวลาเมื่อดวงตะวันคล้อยจากกลางท้องฟ้าหมดเวลาเมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีรูปทรงเนี่ยมีขนาดยาวเท่าตัวของมันเองแต่นักมุฟัสซิรูนนะครับนักวิชาการสาขาหรือแผนกอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาต้องการจะถอดความเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกำกับอีกทำไมนะครับในเมื่อซุนนะ
กาลียะของท่านรอซูลก็มาขยายความเพื่อจะบอกให้รู้ว่ามันสำคัญมากครับมันสำคัญมากละหมาดเนี่ยเมื่อพ้นจากเวลาของเขาไปไม่มีทางย้อนเอาละหมาดวักตูนั้นกลับมาได้อีกนึกภาพออกนะครับตัวอย่างเช่นซุบฮีของเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครไม่ได้ตื่นละหมาดซุบฮีของเมื่อเช้านี้ไม่มีทางจะหวนกลับมาอีกเพราะกีตาบันเมากูตามันเป็นห่วงเวลาที่ถูกกำหนดเมื่อวันไม่สามารถถูกย้อนเช้านี้ไม่สามารถถูกย้อนกลับไปได้ตัวละหมาดไอ้ที่ทำเนี่ยนะครับแล้วต้องทำด้วยเป็นการชดใช้ละหมาดซุบฮีที่ไม่ได้ทำในเวลาส่วนการพลาดไปถ้าเป็นเหตุพลาดโดยเหตุอันควรชอบโดยหลักการศาสนาก็จะไม่มีความผิดในการพลาดการกระทำละหมาดตามกรอบเวลาแต่ถ้าหากไม่มีเหตุอันควรคือจงใจทิ้งศาสนาใช้คำว่าอามีดันฟะมันตะรอกะฮาอามีดันบุคคลใดละทิ้งการละหมาดจากกรอบเวลาอันนี้มีความผิดก่อนหนึ่งกระทงแล้วรุนแรงมากคุณตัรมซีครับวันนี้หัวข้อการเรียนรู้ของเราชื่อว่าหากไม่รักษาไว้ต้องได้รับโทสานุโทษด้วยต้องได้รับโทษทันด้วยมุสตะฟาวียะครับเมื่อหลักการเดียวที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรับมาด้วยพระองค์เองเลยคือการละหมาดในพระพจนานุอีกหลายบทนะครับที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดและฟะดีละห์ของการละหมาดนะครับจะค่อยๆนำเรียงร้อยส่งเป็นข้อมูลไปแต่เป้าหมายจริงๆแล้วเนื้อหานี้นะครับตอนสถาบันอัลมุสตะฟาวียะก่อตั้งขึ้นแรกๆเนี่ยผมได้เคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งและก็ครั้งเดียวด้วยวันนี้นะครับรำลึกในเดือนแห่งการประทานหลักการข้อนี้กับหลักการข้อยิ่งใหญ่ข้อนี้คือการละหมาดฟัรดู5เวลามีหะดีษอีกบทนึงนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นผู้รายงานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดกับบรรดาอัครสาวกว่าอะรออัยตุมบิมานะอัคบิรูนีอะรออัยตุมความหมายของอะรออัยตุมคือพวกท่านทั้งหลายเห็นอย่างไรอันนี้เป็นสำนวนก็คือโปรดบอกข้าพเจ้าสิอะรออัยตุมลาอันนานะฮารันบิบาบิอะฮาดิกุมยะกะตะซิลุมินฮูกุลละยามิน5มัรราตินayab hal yabqa min daranihi shay'un ดูนะครับคำสอนของท่านรอซูลบางทีมาในรูปแบบตั้งเป็นคำถามไปก่อนไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการเอื้อนเอ่ยเป็นคำสอนเบ็ดเสร็จไปเลยอย่างเช่นในกรณีคำสอนนี้ท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าท่านรอซูลถามพวกเราว่าพวกท่านมีความเห็นอย่างไรหากแม้นว่าเราอันน่ะแท้จริงแล้วโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าจะคุยกันเรื่องวิชาบาลาโกเนี่ยนะครับวิชาวาทศาสตร์ของท่านศาสนทูตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รู้ว่าโทสานุโทษของคนที่ทิ้งละหมาดฟัรดูโดยจงใจไม่ใส่ใจไม่พิทักษ์รักษาจะเป็นอย่างไรแล้วในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาที่หวังในความรักจากพระเจ้าและศาสนทูตของพระเจ้าผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเยาวชนของเราที่เราห่วงสุดหัวใจหากพวกเขาละหมาดตั้งแต่อากินบาลิกได้อินชาอัลลอฮ์พวกเขาจะปลอดภัยนะครับจากสภาวะการเลวร้ายทั้งหมดแต่ต้องเป็นการละหมาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับมุสตะฟาวียะบุตรหลานในอุทธรณ์ของท่านคือกล่องดวงใจของพวกท่านเราตระหนักร่วมกันผมก็มีลูกแล้วนะครับพวกท่านหลายคนมีลูกแล้วหรือใครก็ตามที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเช่นสมรสกันแล้วเป็นเตรียมจะเป็นคุณพ่อคุณแม่วันนี้สำคัญมากนะครับภูมิเดียวขนาดเรามีโรคร้ายระบาดอยู่ทั่วโลกเราหวาดกลัวบางคนเนี่ยเข็ม3ไปแล้วอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไม่ได้บอกพวกท่านทำถูกแล้วนะครับในกลไกแห่งการพิทักษ์ป้องกันตนเองตามที่ศาสนาสอนแต่ลูกของท่านชีวิตของผู้ศรัทธาที่เกิดไปจากหน่อเนื้อเชื้อพันธุ์สายโลหิตของท่านเองกับสภาพการในโลกดุนยาซึ่งฟะซาดเสียหายหมดแล้ว
กลิ่นไอของสัญญาณวรรณวสารโลกครุกุ่นไปทั่วทุกตารางนิ้วบนโลกไม่มีอะไรจะคุ้มครองเขาได้นอกเสียจากเรายังฉีดวัคซีนป้องกันตนเองวัคซีนเดียวขอใช้สำนวนอุปมาอุปไมยนะครับอุปมาอุปไมยนะครับอย่าว่าวิทยากรเทียบไม่ตรงเรื่องเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถ้าเขาละหมาดตั้งแต่อากิลบาลิกครบทุกวักตูนั่นคือป้องกันได้หมดแน่นอนป้องกันความหวาดกลัวอะไรก็ตามที่ท่านกลัวว่าจะเกิดกับเขาแล้วขอพรอีกคนเป็นพ่อเป็นแม่สำทับไปให้อีกละหมาดอย่าให้ขาดเด็ดขาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบรรดาคารสาวกว่าอะไรตุมเราอันน่าหากแม้นแท้จริงแล้วคือพระองค์ท่านใส่เตากีดแปลว่าคำถามนี่จริงจังมากนะครับในรูปสำนวนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่อิบติดาอีไม่ใช่คำพูดราบเรียบเป็นคำพูดเชิงตอลบีแท้จริงแล้วนะฮารอนเราอันน่านะฮารอนบิบาบีอะฮัดิกุมพวกท่านบอกข้าพเจ้าหน่อยสิว่าหากแม้นแท้จริงแล้วมีแม่น้ำหนึ่งสายไหลอยู่ที่หน้าประตูบ้านบิบาบีอะฮัดิกุมบาลิลอิลซอกประชิดหน้าประตูบ้านของท่านเลยเป็นแม่น้ำนะครับบิบาบีอะฮัดิกุมแล้วคนคนนี้คนหนึ่งคนใดของพวกท่านเนี่ยนะครับที่มีลำธารน้ำแม่น้ำหนึ่งสายไหลผ่านหน้าบ้านเนี่ยยักตะซิลูมินฮูเขาอาบน้ำชำระตนเองจากแม่น้ำสายนี้หน้าบ้านเลยแปลว่าไปปฏิบัติได้ง่ายๆมากไปชำระตัวเองได้ง่ายๆกุลละเยามินทุกวันเลยคอมสมรรตินอาบน้ำห้าครั้งพวกเราก็อาจจะนึกในใจแล้วนะครับว่าผิวหนังสดใสสะอาดแน่นอนฮัลยับกอมินดารอนิฮีชัยอุนท่านรอซูลตั้งเป็นคำถามบอกข้าพเจ้าหน่อยสิคนคนหนึ่งมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านหน้าประตูบ้านลงไปอาบน้ำทุกวันเลยจากลำธารใสสะอาดสายนี้วันละห้าครั้งทุกวันคราบใครสิ่งสกปรกจากร่างกายของเขาจะยังคงเหลืออยู่ที่ร่างกายของเขาอีกหรือไม่กอลูบรรดาครสาวกนะครับก็กล่าวตอบว่าลายบกอมินดารนิฮีชัยอุนยารอซูลัลลอฮ์ไม่เหลืออะไรสกปรกติดตัวแล้วล่ะครับในขณะหลักการสาธารณสุขก็ให้เราอาบน้ำเนี่ยนะครับวันละ2ครั้งขั้นต่ำนะครับอาบน้ำเช้ากับอาบน้ำก่อนนอนเนี่ยนี่อาบวันละ5ครั้งจากลำธารแม่น้ำใสสะอาดทุกวันวันละ5ครั้งผู้ตอบนะครับคือกัลยาณชนก็ตอบตรงคำถามเลยไม่เหลืออะไรติดค้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านจึงใช้คำตอบของอัครสาวกที่พระองค์ท่านตั้งเป็นคำถามในเชิงอุปมาอุปไมยสอนเป็นคำสั่งออกมาว่ามุสตะฟะวิยะครับฟะซาลิกะเรื่องดังที่เล่ากล่าวมานี่แหละคือการที่คนคนหนึ่งอาบน้ำด้วยแม่น้ำเนี่ยนะครับลำธารสายน้ำหน้าประตูบ้านตัวเองทุกวันเวลาห้าครั้งห้าเที่ยวเนี่ยมัสลุสซาลาวาติลคัมซีอุปมาเหมือนกับการละหมาดฟรดูห้าเวลายัมฮูบิฮินนัลลอฮุลคอตอยาอัลลอฮ์จะทรงลบล้างด้วยการละหมาดทั้งห้าวักตูนั้นความผิดที่พวกท่านกระทำคือต้องทำน่ะใช่เป็นฟรดูกิตาบัมมากูตาต้องทำไม่ทำเกิดโทษแล้วแต่หลังจากทำเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงโปรดปรานอีกทรงให้นะครับนอกเสียจากกุศลที่ให้แล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกเป็นฟะดีละเขาเรียกว่าเป็นความประเสริฐเลอเลิศเข้ามาอีกว่าบาปกรรมที่มีติดตัวในอีกพระพจนานุหนึ่งยาอัลลอฮ์สองทุ่มสี่สิบไปแล้วครับอาจารย์คุณตัรมซีอีกพระวจนะหนึ่งเล่าโดยท่านอิบนีอุมารรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบุตรชายของท่านประมุขอุมารบุตรชายของท่านประมุขอุมารเนี่ยบอกว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าอินนัลอับดะอิซากอมายุศ็อลลีแท้จริงบ่าวคนหนึ่งอัลอับดะตรงนี้อะลิฟลามลิลกะมาลนะครับก็คือแท้จริงบ่าวที่มีอีหม่านสมบูรณ์อิซากอมาเมื่อเขาลุกขึ้นยืน
ยูซัลลีจะกระทำการละหมาดนักวิชาการอธิบายว่ายูซัลลีเนี่ยฟัรดอนเอานัฟลันจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนัตก็ตามอุตียะบิซุนูบิฮิกุลลิฮาบาปกรรมที่เขาเคยกระทำไว้นี่พนวกกับต้นของท่านอบูฮุไรเราะห์เมื่อสักครู่นะครับของท่านอิบนุอุมัรบุตรชายของท่านประมุขอุมัรบอกว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนานุว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์บ่าวที่มีศรัทธาสมบูรณ์ก็คนศรัทธายังไม่สมบูรณ์ไม่ลุกขึ้นเรียนละหมาดนะครับไม่ทำละหมาดแน่ในพระวจนะบางบทจึงบอกอัลมุลอีมานธงหรือสัญลักษณ์ของการมีอีมานสมบูรณ์คือการต้องละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนั่นเป็นสัญลักษณ์แท้จริงบ่าวที่มีศรัทธาสมบูรณ์เมื่อเขาลุกขึ้นยืนไปกระทำการละหมาดคำอธิบายบอกว่าไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูชนิดฟัรดูคือบังคับก็คือ5เวลาหรือไม่บังคับให้ทำก็คือละหมาดสุนัตซึ่งมีเยอะนะครับตามหลักการศาสนาละหมาดวิเตอร์ละหมาดรอวาติบนะครับละหมาดสุนัตดุฮาละหมาดสุนัตตะฮัจญุดละหมาดสุนัตฮาจญ์ละหมาดสุนัตอิสติกอเราะห์อุติยะบิซุนูบิฮิกุลลิฮาบาปกรรมที่บ่าวคนนั้นมีกระทำจะถูกนำมาอันนี้ผู้ศรัทธาพูดกับผู้ศรัทธาคำสอนจึงต้องใช้ศรัทธาฟังนะครับท่านลุกขึ้นยืนละหมาดในมุสตะฟาวียะเวลาท่านลุกขึ้นยืนไปละหมาดจะกระทำการละหมาดเนี่ยบาปที่ท่านเคยปฏิบัติเราเคยกระทำอยู่เนี่ยนะครับมีกันทั้งนั้นละอัสตักฟิรุลลอฮ์จะถูกนำมาละทั้งหมดเลยบิฟาวดิอัตอาลาเราะซีฮีวะอาติกอยฮีแล้วบาปกรรมเหล่านั้นเราไม่รู้ตัวหรอกนะครับวันนี้ฟังคำสอนไปเนี่ยให้นึกถึงเสมอเลยคราใดก็ตามที่ลุกขึ้นยืนละหมาดจะเป็นฟัรดูหรือสุนัตบาปที่เคยมีในกรอบเวลาก่อนหน้ามาก่อนที่จะมาทำศาสนกิจประการนี้ถูกนำมาแล้วแล้วนำมาวางบนศีรษะฟาวดิอัตอาลาเราะซีฮีวะอาติกอยฮีแล้วนำมาวางที่บ่าทั้งสองข้างของเขาอาติกคำภาษาอาหรับนักวิชาการก็อธิบายหมายถึงมาใบนั่นมังกิบวัลอุนุกบริเวณที่อยู่ระหว่างลำคอกับหัวไหล่อันนี้เขาเรียกหัวไหล่แล้วก็ลำคอบ่าคือบริเวณที่อยู่แล้วระหว่างหัวไหล่กับลำคอต่อมาเนี่ยนะครับฟักุลละมารอกะเมื่อใดก็ตามที่บ่าวคนนี้ทำการรุกุอ์วะวะซะญะดะแล้วก็ทำท่าสุญูดตะซากอตัตอันฮูซุนูบุฮูบาปกรรมที่ตัวเขามีก็จะล่วงหล่นไปกับอิริยาบถที่เขากระทำนักวิชาการอธิบายอย่างนี้ครับว่าจริงๆเป้าหมายก็คือเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ละหมาดบาปที่มีเนี่ยนะครับก็จะถูกนำมาไว้ในร่างกายของผู้ละหมาดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เห็นแต่ใช้ศรัทธาฟังผ่านไปจากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกอิริยาบถเดี๋ยวจะว่าตอนยืนตรงอ่านฟาติฮะห์บาปไม่ร่วงตั้งแต่นั้นเลยครับนี่ต้องมาอธิบายด้วยความเข้าใจที่นักปราชญ์เขาทำไว้ไม่ใช่เพราะร่วงไม่ใช่เฉพาะร่วงที่ท่ารุกวะกับท่าสุญูดเท่านั้นตรงนี้เป็นการฉายภาพที่ท่านรอซูลต้องการกระทำให้เห็นว่าคนๆหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อแบกสัมภาระอยู่บนศีรษะหรือบนบ่าสิ่งของเหล่านั้นจะหลุดร่วงลงก็ต่อเมื่อเขาทำท่าโค้งตัวหรือทำท่าหมอบตัวซึ่งก็เป็นท่าใกล้เคียงกับรุกวะและสุญูดแต่เจตนารมณ์ของคำสอนนักวิชาการบอกตั้งแต่ท่านตักบีรอตุลอิหรอมเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยทำให้ชัดเลยนะครับทำให้ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการแรกเลยจนกระบวนการสุดท้ายเลยกล่าวสลามครั้งที่หนึ่งบาปหลุดร่วงตั้งแต่วินาทีที่ท่านเข้าสู่การละหมาดแล้วก็เมื่อท่านกล่าวสลามออกมาจากการละหมาดบาปก็จะหลุดไปหมดจากร่างกายของผู้ปฏิบัติละหมาดคนนั้นๆมุสตะฟาวียะครับอีกต้นหนึ่งผมนึกขึ้นมาได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามอัลไบฮะกีเป็นผู้บันทึกไว้อิหม่ามไบฮะกีบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าลิสซาลาติมีซานุนสำหรับการละหมาดนั้นมีตระช่างประจำตัวนี่เรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องพันศรัทธาทั้งสิ้นเลยผมบอกมุสตะฟาวียะนะครับหลายครั้งเลยว่าเวลาฟังตัวบทของศาสนาเนี่ยให้เราเอา
เอาดวงใจเข้าไปฟังเลยมันจึงจะเกิดอรรถรสจริงๆในการเสริมศรัทธาของท่านอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเมื่อเวลายืนละหมาดให้นึกถึงคำสอนนี้เลยว่าบาปกรรมที่ท่านมีติดตัวถูกนำมาเตรียมพร้อมที่จะให้หลุดร่วงโดยผ่านกระบวนการศักดิ์สิทธิ์กระบวนการนี้แหละถ้าเป็นฟัรดูก็แปลว่าท่านต้องทำอยู่แล้วด้วยแล้วพระเจ้าก็ให้กุศลด้วยที่ท่านทำแล้วพระองค์ก็ลบบาปให้ด้วยล้างบาปให้ด้วยเดี๋ยวน้ำละหมาดนะครับมาอีกน้ำละหมาดนี่มีอีกคำสอนของเขาต่างหากล้างหน้าเนี่ยบาปที่หน้าหลุดร่วงไปแหมนี่จะเข้าละหมาดจะไปเรื่องโทสานุโทษพอเลี้ยวมานิดนึงมันอดไม่ได้นะครับนิดนึงก็แล้วกันเขาบอกว่าทำไมประวัติศาสตร์ฮิกมะวิทยาปัญญาการที่พระเจ้ากำหนดอวัยวะในการอาบน้ำละหมาดมาเนี่ยมีแค่ใบหน้าแขนศีรษะแล้วก็เท้าเอามาจากประวัติของตัวย่อใหญ่ของเราเลยนะครับคือตัวย่ออาดัมอะลัยฮิสซาลาตุวัสสลามเมื่อตอนที่ท่านจะผิดพลาดเนี่ยทำผิดพระทัยพระเจ้าเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ทรงสั่งไว้ว่าอนุมัติทั้งหมดเลยนะครับกับภรรยาที่สร้างให้เพื่อเป็นคู่ชีวิตในสวรรค์นี่ห้ามต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่ห้ามที่อัลลอฮ์ทรงสั่งการให้ประชาชนของท่านนบีผ่านมาทางหลักการอาบน้ำละหมาดเนี่ยของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งนักปราชญ์ก็มีความเห็นต่างกันด้วยว่าบทบัญญัติเรื่องการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเป็นคุซูซียะอุมมะมุฮัมมัดียะหรือเป็นหลักการกว้างๆหมายถึงทุกประชาชาติอาจได้ทำน้ำละหมาดเนี่ยกระบวนการอย่างเนี้ยนะครับที่เราทำกันเนี่ยเพื่อชำระฮะดัสเล็กก่อนที่จะไปทำการละหมาดหรือทำศาสนกิจใดก็ได้ที่ห้ามเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่มีน้ำละหมาดคุณห้ามทำอวัยวะที่เจาะมาให้เนี่ยทำไมเป็นใบหน้าเพราะในประวัติตัวย่ออาดัมเนี่ยนะครับก่อนท่านจะทำผิดพระทัยพระเจ้าเนี่ยหน้าเนี่ยใช้มองไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนต่อมามือเนี่ยนะครับที่เป็นแขนทั้งสองข้างที่ต้องล้างอันนี้มีกล่าวในฮาชิยะอัลบาจูรีอัลบาจูรีอัลาฟัตฮิลกอริบนะครับมีกล่าวในตำราขยายความของท่านปรมาจารย์บาจูรีว่าฮิกมะวิทยาปัญญาว่าท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องอาบน้ำละหมาดต้องมาเจาะอยู่ที่อวัยวะเหล่านี้ตัวย่ออาดัมเนี่ยใช้ใบหน้านะครับมองไปที่ต้นไม้ก่อนจะลงมือทำผิดพระทัยเนี่ยซึ่งท่านก็เสียใจนะครับเวลาเล่าประวัติเหล่านี้ให้ฟังเนี่ยมุสตะฟียะต้องสงวนนะครับว่าบุคคลเหล่านี้คือศาสนทูตของพระเจ้าเช่นเดียวกันใบหน้าท่านมองไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮ์ห้ามมือท่านเอื้อมไปนะครับเพื่อจะหยิบจับฉวยหลังจากนั้นเนี่ยตัวย่ออาดัมอะลัยฮิสซาลาตุวัสสลามท่านเอามือมาวางบนศีรษะเด็ดลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอามือมาวางบนศีรษะแล้วเท้าแน่นอนที่สุดมีส่วนร่วมนะครับในการก้าวเดินไปหาต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามชะเง้อเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกยกตัวเขย่งนึกถึงเวลาท่านจะเอื้อมเด็ดต้นไม้นะครับเด็ดผลไม้จากต้นไม้ที่ผลของมันเนี่ยท่านคิดว่าท่านเอื้อมถึงอากัปกิริยาท่านเป็นอย่างไรอวัยวะใบหน้ามองมือจับนะครับได้มาแล้วเนี่ยมือมาจับศีรษะอีกแล้วเท้าก็ใช้ในการช่วยเหลือทุกอวัยวะอาบนั้นละมาเราจึงต้องอาบอวัยวะเหล่านั้นเอาละครับตัดกลับมาท่านอิหม่ามไบฮะกีบันทึกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะว่าลิศลาติมีซานุนการละหมาดเนี่ยเวลาท่านจะลุกขึ้นยืนทำเนี่ยนะครับนี่ละหมาดฟัรดูมีซานุนมีตราชั่งติดการละหมาดมาด้วยมีตราชั่งติดการละหมาดมาด้วยฟะมันอัลฟาอิสตัลฟาใครตวงละหมาดนี่ใช้สำนวนใครตวงละหมาดใส่ตราชั่งของการละหมาดที่ติดละหมาดมาเนี่ยตวงเข้าไปเต็มวันกิยามะก็ไปตักบุญคืนกลับมาเต็มๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ตอนตวงละหมาดใส่ตราชั่งของละหมาดท่านตวงใส่ไปเท่าไหร่ท่านก็จะได้ตักบุญคืนเท่านั้นมุสตะฟาวิยะที่รักทุกท่านครับโทสานุโทษท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลไฮตามีกล่าวไว้ในหนังสืออัซซาวาจิรของท่านนะครับชื่อเต็มๆของตำราก็คืออัซซาวาจิรอานิกติรอฟิลกะบาอิรชื่อตำราถ้าหากจะแปลเนี่ยแปลว่าป้องปรามจากการทำความประพฤติที่เป็นการฝ่าฝืนพระเจ้าอย่างรุนแรงกะบีรอกะบาอิรหมายถึงบาปใหญ่
เรื่องของการทิ้งละหมาดเนี่ยนะครับท่านอิบนุฮะญัรได้อ้างอิงพระวจนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันฮาฟะฎออะลัสศอลาบุคคลใดพิทักษ์รักษาการละหมาดอักรอมะฮุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์จะทรงให้เกียรติยกย่องเขาบิคอมซิคิซอลินเอาจากต้นนี้ก่อนนะครับอัลลอฮ์จะอิกรอมเขาจะให้กรอมะเขาแปลว่าเกียรติยศ5ประการด้วยกันอันนี้ฟังได้ฟังของดีอัลลอฮ์จะให้เกียรติยศแก่เขา5ประการได้แก่อันดับ1ยัรฟะอูอันฮูดีกัลไอชีพระองค์จะทรงขจัดความคับแคบของการดำรงชีวิตออกไปจากเขาคนถ้าไม่ละหมาดเจอแต่ความลำบากเจอแต่ความอึดอัดในการดำรงชีวิตอย่าแปลกใจเพราะผู้ใดที่ทำการละหมาดรักษาฮาฟะซอเนี่ยนะครับพิทักษ์รักษาการละหมาดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาที่หลักการศาสนาสอนสั่งเอาไว้นะครับพระเจ้าจะทรงให้เกียรติเขานะครับ5ประการประการที่1คือพระองค์จะทรงขจัดความคับแคบในการดำรงชีวิตดีก็ไลชีต่อมาประการที่2นะครับวะอาซาบัลกอบรีและพระองค์จะทรงไม่อาซาบกุบรแก่เขาก็คือไม่มีการลงโทษทรมานในหลุมสุสานเมื่อเขาเสียชีวิตไปวะยะตีฮิลลาฮุกิตาบะฮูบิยามีนีอันนี้ไปถึงขั้นตอนนะครับการฟื้นคืนชีพแล้วและพระองค์จะทรงประทานให้แก่เขาบัญชีผลกรรมเขาเนี่ยนะครับด้วยมือขวาก็คือรับบัญชีมือขวาวะยะมุรรุอะลัสซิรอตกัลบัรกีเขาจะข้ามผ่านสะพานซิรอตัลมุสตะกีมรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบวะยัดคูลุลญันนะตะบิกอยริฮิซาบและเขาจะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องรับการสอบสวนเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นก่อนเลยว่านี่เป็น5ช่วงกะรอมัตนะครับที่ไปแต่ละขั้นตอนเลยก็คือเมื่ออัลลอฮ์ทรงขจัดความคับแคบอึดอัดอัตคัดในการดำรงชีพนั่นหมายถึงเรายังอยู่ในภพดุนยาต่อมาพระองค์จะขจัดอาซาบกุบรให้นั่นแปลว่าเราอยู่ที่อัลัมบารซักต่อมาเนี่ยนะครับพระองค์จะให้บัญชีผลกรรมมือขวาแก่มุสตะฟาวียะเมื่อรักษาละหมาดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้แปลว่าเราอยู่ในอาคิเราะห์แล้วเราข้ามสะพานเร็วดุจสายฟ้าแลบนะครับก็คือมองไม่ทันเลยพริบตาเดียวเท่านั้นเองและเราก็จะเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ได้รับการสอบสวนไม่ถูกสอบสวนอันนี้ตามตัวบทนักวิชาการบอกเวลาฟังตัวบทที่มีกุศลเลอเลิศอย่างนี้นะครับต้องใช้การพิจารณาความขั้นเต็มบริบูรณ์แปลว่าละหมาดจะต้องอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์แบบด้วยนะครับสมบูรณ์แบบมากๆด้วยต่อมาผู้ใดไม่รักษาผู้นั้นจะต้องได้รับโทษานุโทษนี่คือหัวข้อการเรียนรู้ประจำสัปดาห์นี้เริ่มต้นไปนับตั้งแต่ตรงนี้แหละครับวะมันตะฮาวะนาอานิสศอลาอากอบะฮุลลอฮุบิคอมซาอัชรอตะอุกูบะตันบุคคลใดที่กระทำเบาความตะฮาวุนเนี่ยนะครับแปลว่าฮีนอดูแคลนเบาความทำบ้างไม่ทำบ้างอย่าว่าจะทิ้งหมดเลยนะครับทิ้งหมดนี่ไม่ต้องพูดถึงกระทำเบาความไม่ให้น้ำหนักจากการละหมาดฟะรดูอัลลอฮ์จะอิกอบเขานะครับจะลงทันเขาคนนั้น15โทสานุโทษด้วยกันซิตตันฟิดดุนยา6ในโลกดุนยาวะซะลาสะตันอินดัลเมาตี3ในขณะจะเสียชีวิตวะซะลาสะตันฟีกอบริฮีอีก3ในขณะที่อยู่ในสุสานของตนวะซะลาสะตันอินดะคูรูจิฮีมินัลกอบรีและอีก3โทสานุโทษในขณะที่เขาออกมาจากหลุมศพของตน6 3นะครับ3 3 6กับ3เป็น9 9กับ3เป็น12 12กับ3เป็น15โทสานุโทษวันนี้นะครับกรอบเวลาคงทันเพียงโทสานุโทษสำหรับผู้ที่ดูแคลนเบาความการละหมาดฟะรดูเฉพาะในมิตินะครับเมื่อยังอยู่ในภพโลกียภพนี้จากเมื่อสักครู่นะครับย้อนอีกครั้งหนึ่งก่อน
มุสตะฟะวิยะว่าอัลลอฮ์จะทรงให้เกียรตินะครับจะทรงประทานกรอมัดแก่เขา5เรื่องเนี่ยก็เป็นไปตามช่วงกรอบนะครับพบที่อยู่เลยถ้าอยู่ในดุนยาก็จะอยู่แบบไม่อัตคัดจะอยู่แบบไม่อึดอัดจะอยู่แบบไม่ดีกนะครับก็แปลว่าสากว้างขวางใช้ชีวิตได้อย่างปลอดโปร่งตรงกันข้ามกันกับอึดอัดคับแคบคือเรามักจะนึกว่าคำว่าอึดอัดและคับแคบเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่เฉพาะเรื่องสตังอันนี้หาไม่ได้นะครับในหลักฐานเชิงประจักษ์เราต่างก็ตระหนักดีนะครับว่ายิ่งใหญ่กว่าสตังทรัพย์สินที่มีเพียงแต่ผู้ใดที่ยังไม่เคยถูกทดสอบมุมนี้นะครับจะยังไม่มีทางเข้าใจเด็ดขาดว่าวิทยากรกำลังสื่อสารอะไรคือยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินเยอะซึ่งจริงๆท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงให้พระพุทธนาฏไว้อย่างนั้นคือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีผู้มีทรัพย์สินคนใดหรอกถ้าหากถูกทดสอบให้เจ็บไข้ได้ป่วยอันใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นป่วยแบบเรื้อรังนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นคำที่ไม่น่าปรารถนาเลยแล้วก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับคำสองคำในภาษาอาหรับเนี่ยระหว่างคำว่ามารดุนกับซักมุนเนี่ยนักวิชาการเขาก็แปลให้ต่างกันมันแปลว่าป่วยเป็นโรคด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าหากจะมุมมองนะครับถ้าจะลงลึกไปคำว่าสกอมหรืออัลอสกอมเนี่ยหมายถึงโรคที่เรื้อรังคือโรคที่เป็นนานๆเป็นแล้วก็หายากในขณะที่มารดเนี่ยคำว่ามารดุนในภาษาอาหรับจะใช้กับโรคที่เป็นแล้วก็หายง่ายกว่านั่นคือความหมายของคำว่ามีชีวิตอยู่อย่างกว้างขวางด้วยไม่โดนอาซาบกุบรก็เป็นวาระที่สองนะครับไม่ได้รับคัมภีร์มือขวาได้รับบัญชีผลกรรมมือขวาข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องรับการสอบสวนแต่บุคคลใดกระทำเบาความต่อการละหมาดฟะรดูอัลลอฮ์จะอุกูบะนะครับจะมีโทษานุโทษให้แก่เขา15ประการด้วยกัน6ประการที่เขาต้องเจอที่ดุนยาวันนี้คงเอาแค่โทษานุโทษในดุนยาก่อนนะครับคุณตัรมาซีอินชาอัลลอฮ์สัปดาห์หน้าเรามาเก็บเกี่ยวต่อให้ครบถ้วนกันนะครับขออัลลอฮ์ทรงประทานโอกาสนะครับและประทานความราบรื่นด้วย6ประการเนี่ยได้แก่นะครับประการที่1อัมมัลลาวาติฟิดดุนยาฟัลอูลายันซอุลบารอกะตะมินอุมริฮิประการที่1อัลลอฮ์จะถอดบารอกัตออกจากอายุไขที่เขามีความหมายก็คือทำดีไม่ขึ้นไม่ค่อยอยากจะทำความดีมี2ความหมายบารอกัตในอายุไขหมายถึงอัลลอฮ์ให้มาเท่าไหร่เมื่อมันไม่มีบารอกัตมันจะถูกใช้จ่ายไปในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนทำความดีไม่ขึ้นแค่ข้อนี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับแค่ข้อนี้ก็น่ากลัวแล้วในบางคำสอนเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเคยสอนเอาไว้ว่าผู้ใดเนี่ยขาดละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูนะครับคือละหมาดที่ต้องกระทำเนี่ยในกรอบ1วัน1คืน5ครั้งเนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้ากุศลประการอื่นพระเจ้าจะยังไม่ให้บุญอายัดบุญไว้ก่อนตราบจนกว่าจะกอดอใช้จนหมดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคำสอนก็จึงโยงใยกันแล้วว่าโทษานุโทษในภพนี้ก่อนโลกียภพที่ผู้ดำกระทำเบาความต่อการละหมาดจะต้องเจอก็คือชีวิตไม่ค่อยมีบารอกัตแล้วท่านมุสตะฟะวิยะลองนึกย้อนไปที่ต้นรายการต้นชั่วโมงที่ผมเอื้อนเอ่ยไปนั่นแหละครับเป็นสาเหตุทำไมหูเรารับฟังคำพูดที่หยาบคายแล้วรู้สึกชินชาถ้าหากเราเป็นผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติการนมัสการพระเจ้าตามบัญชาประการที่หนึ่งนะครับประการที่หนึ่งอัลลอฮ์จะถอดบารอกัตออกจากอายุไขตรงนี้ทำความเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับบารอกัตอายุไขไม่มีแล้วเมื่อสักครู่ถ้าโยนไปนะครับโยงไปย้อนกลับไปว่า5เกียรติภูมิที่อัลลอฮ์จะให้คือชีวิตในดุนยาจะเกิดความกว้างขวางก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่ยังประสบความคับแคบในการใช้ชีวิตโลกียภพอยู่ลองถอยกลับมาดูตัวเองเรื่องการละหมาดฟัรดูนะครับน่าจะเป็นกุญแจสำคัญแล้วก็ตอบโจทย์อะไรได้หลายอย่างเลยถอยกลับมาก่อนแล้วถอยกลับมาอย่างจริงจังนะครับกลับมาถ้ายังละหมาดไม่เป็น
ยังไม่เป็นต้องรีบเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทำให้ถูกต้องเพราะตัวบทศาสนาเมื่อพูดถึงคำสอนศาสนาประการใดจะมีนัยยะมุ่งตรงไปยังความหมายเต็มบริบูรณ์ที่ศาสนาต้องการคือไม่ใช่แต่ละหมาดอย่างเดียวด้วยต้องละหมาดโดยรู้องค์ประกอบรู้เงื่อนไขข้อบังคับแล้วระเบียบต่างๆตลอดจนมารยาทขั้นสมบูรณ์แบบประการที่สองครับวัสซานียะตุยุมฮีซีมัสซอลิฮีนมินวัจฮีหน้าไม่ค่อยมีรัศมีอัลลอฮ์จะลบล้างรัศมีนะครับของความเป็นคนดีออกไปจากใบหน้าของคนคนนั้นคนละหมาดในเรื่องสีผิวไม่เกี่ยวอย่านึกอย่างนั้นนะครับว่าสีผิวเข้มก็ไม่ค่อยจะมีไม่ครับความหมายของคำว่าหน้ามีราศีมีรังสีของความเป็นคนดีมันมีอยู่ซีมาอัสซอลิฮีนถ้าผู้ใดละหมาดฟัรดูไม่ครบก็จะมีใบหน้าที่ไม่มีราศีของความเป็นคนดีอัสซอลิฮีนต่อมาประการที่3ที่จะโดนในภพนี้วัสซาลิซะกุลลุอะมะลินยะมะลูฮูลายะจุรุฮุลลอฮุอะลัยฮิเมื่อสักครู่ผมพูดไปนะครับอยู่ในตัวพระวจนะนี้เลยทุกๆอามันที่เขาทำไปคุณงามความดีใดก็ตามอัลลอฮ์จะยังอายัดกุศลเขาก่อนยังไม่ให้กุศลในเรื่องคุณงามความดีนั้นๆหรือถ้าหากว่าจะอาศัยความนะครับความเข้าใจที่นักปราชญ์บางคนอธิบายก็คือเมื่อกุศลนั้นเนี่ยเป็นกุศลคนละหมวดอย่างเช่นท่านอาจจะทำการถือศีลอดฟัรดูครบท่านก็จะได้บุญการถือศีลอดฟัรดูไปแต่บุญของการละหมาดเนี่ยก็ยังเป็นช่องว่างอยู่นี่คือความหมายนะครับเมื่อบุญของการละหมาดยังไม่ถูกบันทึกลงไปจึงยังเป็นเหตุให้ผลงานอื่นๆที่เป็นรองกว่าจะยังไม่ถูกบันทึกกุศลผลบุญสรุปก็คือถ้าอ้างอิงจากคำสอนบทนี้นะครับก็จะมีความเข้มข้นในเรื่องการที่จะต้องระมัดระวังคือเราอาจจะเป็นนักทำบุญแต่ถ้ายังละหมาดไม่ครบเนี่ยต้องคิดใหม่นะครับต้องย้อนกลับมานึกใหม่เลยบางพระพุทธเจ้าใช้คำว่าท่านรอซูลสอนว่าสิ่งแรกที่บ่าวของอัลลอฮ์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือการละหมาดถ้าหากละหมาดผ่านผลงานอื่นจึงจะผ่านทั้งหมดแต่ถ้าหากละหมาดฟัสดัดละหมาดเสียละหมาดเสียหายฟัสดัสซาอิรุลอามัลอื่นๆผลงานเนี่ยก็จะเสียตามไปด้วยถ้าอาศัยคำแปลนะครับคำอธิบายความจากพระวจนะบทนี้แบบเดียวกันก็แปลว่าไอ้ที่เข้าใจว่างานอื่นที่ไม่ใช่ละหมาดทำได้นะคือจริงๆอาจจะทำไม่ครบรุกลอาจจะทำไม่ครบองค์ประกอบเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ไม่ให้บุญในผลงานนั้นด้วยประการที่3ครับประการที่4วะรอบิอะห์ลายุรฟะอูละฮูดูอาอุนดูอาจะไม่ถูกตอบรับเป็นนักขอพรเลยแต่ละหมาดฟัรดูไม่ครบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าแปลกใจในคำขอพรของเราที่มีวิงวอนแล้วก็เขาเรียกรบเร้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่สม่ำเสมอเหตุใดยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับลองถอยกลับมาดูที่ประเด็นนี้ของตัวเองอีกเช่นเดียวกันคือเรื่องการละหมาดประจำวันนะครับละหมาดประจำวันต่อมาวัลคอมิซะไลซะละฮูฮัซุนฟีดูอาอิสซอลิฮินเขาจะไม่ได้รับวาสนาจากดูอาของคนดีๆในการละหมาดเนี่ยมีการขอดูอาให้แก่กันและกันด้วยนะครับมีการขอพรให้แก่กันและกันในหมู่ผู้ศรัทธาด้วยกันเพราะฉะนั้นคนไม่ละหมาดจะถูกกีดกั้นออกไปจากดูอาของคนละหมาดการที่มุสตะฟวียะละหมาดการที่ผู้ศรัทธาทั่วโลกทำการละหมาดผู้ละหมาดกับผู้ละหมาดด้วยกันเนี่ยจะเข้าไปสู่ดุอาของกันและกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นจากคำสอนตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ละหมาดจึงไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่มีวาสนาได้เข้าไปอยู่ในดุอาของคนละหมาดและประการที่6นะครับยุบกอดูอิลันนาสจะเป็นที่เกลียดชังของผู้คนนี่คือโทสานุโทษสำหรับบุคคลที่ทิ้งละหมาดสำหรับบุคคลที่เบาความต่อการละหมาดสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้ทุ่มเทน้ำหนักยังไม่ได้ทำการมุ่งกลับไปที่จุดหลักของเรื่องการประกอบศาสนกิจที่ไม่มีวันหลุดไปจาก
บุคคลที่บรรลุศาสนภาวะแล้วนะครับคนใดเลยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่คือเรื่องละหมาดของฝากนะครับตรงนี้ผมใช้เวลาเข้าสู่คาบของท่านอาจารย์มออัสมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับแต่ขอของฝากนิดหนึ่งส่วนโทสานุโทษที่เหลือจาก15โทสานุโทษเนี่ยนะครับในดุนยา6ประการในขณะจะตายในขณะอยู่ในหลุมสุสานในขณะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์สัปดาห์หน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะเอาไว้นะครับว่าศ็อลลูคอมซะกุมพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดฟะรดู5เวลาของพวกท่านให้ครบถ้วนวะอัดดูซะกาตะอัมวาลิกุมพวกท่านทั้งหลายจงจ่ายซะกาตทรัพย์สินของพวกท่านก็แปลว่าใครที่วะญิบต้องจ่ายซะกาตซะกาตเป็นฟะรดูนะครับถ้าศอดากะห์จึงจะเป็นซุนนะห์ก็จงจ่ายให้ครบอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีคุณสมบัติแปลว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยตามที่ศาสนาระบุเอาไว้ฐานะร่ำรวยวะอัดดูซะกาตะอัมวาลิกุมวะซูมูชะฮรกุมพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดให้ครบในเดือนของพวกท่านชะฮรกุมท่านนบีใช้สำนวนบอกว่าเดือนของพวกเราเลยนะครับก็ไปตรงกันกับอีกพระพจนะหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยพูดไว้ว่ารอญบูชะฮรุลลอฮ์รอญับคือเดือนของพระเจ้าวะชะบานุชะฮรีชะบานเป็นดังเดือนของข้าพเจ้าเองนะครับเดือนชะบานคือเดือนถัดไปเนี้ยนะครับถัดจากเดือนที่เรากำลังมีลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วก็วะรอมฎอนุชะฮรุอุมมะตีรอมฎอนคือเดือนของประชาชนฉันเลยมีอะไรซ่อนอยู่ในรอมฎอนบ้างอินชาอัลเลาะห์นะครับมุสตะฟาวียะจะค่อยๆส่งต่อความสุขจากศาสนาเหล่านี้เมื่อห่วงเวลาของเดือนรอมฎอนเริ่มกระเถิบประชิดของพวกเราเข้ามานะครับในวาระข้างหน้านี้ในโอกาสข้างหน้านี้วะอติอูอิซาอัมรตุกุมและพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกคำสั่งก็คือเจริญรอยตามท่านนบีกี่คำสั่งแล้วครับจากพระวจนะบทนี้อันนี้พระวจนะบทนี้จะไม่มีเรื่องฮัจญีกล่าวอยู่ด้วยก็ไปเอาจากพระวจนะบทอื่นใครที่วะญิบต้องไปทำฮัจญ์ก็ต้องทำฮัจญ์ด้วยนะครับสรุปก็คือหลักการที่ท่านรอซูลดึงมากล่าวในพระวจนะบทนี้การละหมาดฟะรดูติดเป็นอันดับหนึ่งศ็อลลูคอมซะกุมวะอัดดูซะกาตะอัมวาลิกุมแปลว่าในขณะที่พระองค์ท่านเอื้อนเอ่ยพระวจนะนี้บุคคลที่จะเข้าข่ายเป็นคนรวยๆท่านรอซูลปรารถนาเอาไว้นี่คำสอนของนักปราชญ์เขาอธิบายอย่างนั้นจึงพูดเรื่องซะกาตติดเข้ามาในพระวจนะนี้ด้วยวะซูมูชะฮรกุมรอมฎอนเป็นหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพราะเงื่อนไขบังคับใช้ให้ทำการถือศีลอดเนี่ยนะครับมีน้อยกว่ามีแค่เรื่องร่างกายไม่มีเรื่องทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนฮัจญีกับเรื่องซะกาตบวชเดือนของพวกท่านให้ครบถ้วนวะอติอูอิซาอัมรตุกุมคำสั่งนี้คำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพวกท่านจงเชื่อฟังเมื่อข้าพเจ้าออกคำสั่งแปลว่าพระองค์ท่านสอนอะไรนี่ปัจจัยสำคัญนะครับตัดดคูลูจันนตรบบิกุมแล้วพวกท่านทั้งหลายก็จงเข้าสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าพวกท่านไปมุสตะฟาวียะทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปนะครับทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงตายในร่มเงาศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับบิอิสนิลลาห์บิฟัดลิฮิวะกะรอมิเมื่อใดเช่นนี้เป็นไปตามนี้เดือนรอญับเป็นเดือนที่หลักการละหมาดฟะรดูถูกประทานลงมาฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะปิดด้วยประโยคที่เป็นวิริดของผมเองเยาวชนของเราบอกพวกเขานะครับสถาบันอัลมุสตะฟาวียะฝากสลามถึงด้วยอย่าทิ้งละหมาดและละหมาดให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดให้เป็นดั่งชีวิตนะครับของตัวเขาเลยละหมาดเคียงข้างและผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่จงวางใจในพระผู้เป็นเจ้ากับคำสัญญาที่ศาสนามีไว้เขาจะปลอดภัยนะครับจากพยันตรายเลวร้ายทุกอย่างไปสวรรค์รอบแรกเที่ยวแรกผัดแรกคณะแรกพร้อมกันทุกท่านทุกคนอย่าได้มีใครตกหล่นตกค้างยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นหมื่นปีไปชำระตนพักพำนักที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยหวนกลับมาเข้าภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดขอความรักความปรารถนาดีการเนินดูการอภัยยิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่มุสฟูวียะและท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางเพจอัลมุสตฟาวียะของสถาบันอัลมุสตฟาวียะแห่งนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพครับเมื่อสักครู่เราก็เต็มอิ่มกับวิชาการที่ท่านอาจารย์มุฮัมมัดศิรายุดดีนได้นำเสนอข้อมูลวิชาการทางศาสนาและวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่มันเป็นสิ่งที่เราพบเจอทุกวันมันคือความเข้มข้นในชีวิตที่เราต้องเผชิญทุกวันนั่นคือการละหมาดเอาล่ะครับในเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวกับการละหมาดเนี่ยและแน่นอนว่าการละหมาดมันก็เกี่ยวพันมีสิ่งที่เกี่ยวพันเนื่องจากว่ารุกลหนึ่งเนี่ยของการละหมาดนั่นก็คืออัลฟาติฮะนะครับนั่นก็คือรุกลการอ่านเนี่ยและแน่นอนว่าหากว่าสูญเสียไปซึ่งรุกลหนึ่งการละหมาดนั้นก็จะถือว่าเป็นการละหมาดที่โมฆะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักในช่วงนี้ก็คือการที่เรานั้นจะทำอย่างไรดีให้เราได้อ่านอัลกุรอานได้ดีได้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีชั่วโมงนี้เอาไว้นะครับสถาบันอัลมุสตฟาวียะจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ว่าในเมื่อวิชาการที่เรารับข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันเต็มอิ่มแล้วแต่เราก็ต้องเสริมประสิทธิภาพในการอ่านอัลกุรอานของเราไปด้วยเพื่อที่อิบาดะห์ของเรานั้นจะได้มีความสมบูรณ์แบบท่านทั้งหลายที่เคารพครับมีพระวจนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บทหนึ่งที่จะถูกกล่าวนะครับกับผู้เป็นซอฮิบุลกุรอานเนี่ยยุกาลุลิซอฮิบิลกุรอานอิกรอวัรตะกีวะรัตติลกะมากุนตะตุรัตติลฟิดดุนยาจะมีเสียงกล่าวกับผู้ที่เป็นสอฮิบุลกุรอานในวันกิยามะห์เนี่ยว่าท่านจงอ่านอิกรอวัรตะกีและก็ไต่ขึ้นไประดับขั้นขึ้นไปวะรัตตินและท่านจงอ่านให้มีความชัดถ้อยชัดคำอ่านอย่างช้าๆเนิบๆไม่ต้องรีบกามากุนตะตุรัตติลฟิดดุนยาเสมือนกับที่ท่านเคยอ่านในตอนที่อยู่ในดุนยาฟะอินนะมันซิลาตะกะอินดะอาคิรอายะตินตักเราะอูบิฮาพระแท้จริงมันซิลาตำแหน่งฐานันดรของท่านนั้นมันจะอยู่ที่อายะสุดท้ายองค์การสุดท้ายที่ท่านได้อ่านมันเอาไว้นี่เป็นฟาลิละเป็นความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานในช่วงนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นท่านทั้งหลายให้มีความรักในการอ่านอัลกุรอานจริงๆผมเชื่ออย่างนั้นว่ามุสตฟูยะทุกท่านมีความรักความชอบในการอ่านกุรอานอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราอย่างน้อยเนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับเรามาพบกัน
ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเราได้ทบทวนแหละแต่ที่ดีนะครับนอกเหนือจากวันศุกร์ในช่วงเนี้ยนะครับเราก็พยายามอ่านกันให้เป็นประจำครับอ่านให้เป็นนิตเป็นศีลของเราเอาละครับครั้งที่แล้วอาจารย์อับดุลนาซีรท่านได้อ่านถึงซูเราะห์อันนะฮลซูเราะห์พึ่งเนี่ยนะครับซูเราะห์อันนะฮลอายะองค์การที่3034นะครับท่านจบที่องค์การที่34และวันนี้เราจะเริ่มในองค์การที่35นะครับพร้อมเพียงกันอันกุรอานขึ้นที่จอเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านแล้วนะครับร่วมทบทวนไปพร้อมเพียงกันอินชาอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้รับกุศลผลบุญพลานิสงส์จากพระมหาคัมภีร์กุรอานร่วมๆกันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นบารอกะห์บ้านที่ท่านกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ก็จะถูกโปรยปรายไปด้วยบารอกะห์และเราะห์มะห์มาลาอิกะฮ์ก็จะมาห้อมล้อมพวกท่านทั้งหลายพร้อมเพียงกันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا منكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبينوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْعليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ويون كبتاي نكب آية هرى آية 35เราจะเห็นได้ว่าอายะห์นี้เนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะครับค่อนข้างยาวเลยหากเราจะอ่านแบบขั้นสมบูรณ์เลยเนี่ยก็คือตามรูมูสตามที่มีอักษรนะครับที่เป็นรูมูสให้หยุดเนี่ย
เป็นเครื่องหมายให้หยุดนะครับอย่างเช่นตัวยีมถ้าเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบนี้ وقال الذين أشركوا لو شاء อย่าลืมนะครับตรงนี้มัดวาญิบมุตตซิลนะครับฮัมซะอยู่คำเดียวกันกับอักษรมัดชาอะนะครับชาอะมาอะบัดนาلو شاء الله ما عبدنا 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 ولا قلقلة ولا ترى سطحان سيان نحن كب حيام سطحان هاي تدل نكب حيام يبيك جاك ما عبدنا ما عبدنا من دونه من شيءอักษรนูนพบดานนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราอิกฟะเข้าเนี่ยมิดูมิพยายามให้มิถ้ามันลึกไปขนาดนี้นะครับจะเลยขอบเขตของอักษรมักรัดของอักษรดานไปมิดูนีฮีมิดานอักษรดาลตาดาลตอนะครับเขาอยู่ถัดจากซาดานลอตาดานตอนะครับเกิดจากปลายลิ้นทั้งหมดดังนั้นถ้าหากว่าเราลึกไปเนี่ยอ่านในลักษณะเป็นมิลมิลดูมิลดูมันจะหนาไปนะครับซึ่งลดลงมานิดนึงมิดูนีฮีมิชัยอินมิชัยอินเช่นเดียวกันนะครับนูนตายตรงนี้อักษรนูนซากีนาเนี่ยพบกับชีนฮุกมก็คืออัลอิคฟาในขณะที่เราอ่านซ่อนนูนเข้าชีนเนี่ยมิชัยอินเราต้องคำนึงถึงฐานเกิดของอักษรชีนด้วยว่าอักษรชีนฐานเกิดเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่กลางลิ้นดังนั้นเวลาที่เราหน่วงเสียงหรืออิคฟะเข้าเนี่ยมีชัยอินมีชัยเราต้องคำนึงถึงอักษรที่อยู่กลางลิ้นด้วยก็คือชีนถ้าเราไปอ่านเป็นมิลมิลโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นกลางลิ้นเนี่ยหรือมิวมิวใช้ไปใช้ริมฝีปากอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเสียงมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเวลาอ่านออกมาเสียงมันจะฟ้องทันทีมิวใช้อินหรือมิวใช้มิใช้มิอักษรชีนนะครับยิมก็เช่นเดียวกันยาก็เหมือนกันกลางลิ้นนะครับกลางลิ้นوَمَنْ يَعْمَلْ ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะฐานเกิดเขาอยู่ที่เดียวกันมิชัยอินนะห์นุวะลาอาบาอุนาวะลาฮัรรอมนามินดูนิฮีมินชัยวะลาอาบานะครับฮัมซะอยู่คนละคำนะครับกับอักษรมัดเป็นมัจญาอิสมุนฟาซิลอาบาอูนามัดวาญิบมุตตะซิลเราจะเห็นได้ว่าเราเริ่มเนี่ยนะครับลาชาอัลลอฮ์คำแรกที่เราเริ่มวันนี้นะครับเราอ่านเนี่ยเราตั้งมัดวาญิบมุตตะซิลคำว่าลาชาอัลลอฮ์หากเราตั้งไว้4ก็อ่าน4ทั้งหมดเลยนะครับกระบวนการคือเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมัดวาญิบมุตตะซิลมัจญาอิซมุมฟาซิลนะครับแต่ถ้าหากเราอ่าน5ลาชาอัลลอฮ์ยาวขึ้นมาหน่อยก็5ทั้งหมดนะครับก็5ทั้งหมดแต่ว่า4นะครับในตำราบางเล่มเนี่ยเขาบอกว่า4นั้นมุกัดดะมุน
มันต้องเอาขึ้นไว้ก่อน5นั่นเองดังนั้นที่ง่ายสุดก็คืออ่าน4แล้วก็ไม่ยาวด้วยครับเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายสำหรับพวกท่านด้วยนะครับไม่เปลืองนฟัสด้วยเราใช้ลมหายใจที่ประหยัดหน่อยถ้าอ่าน5ฮารกัตหมดเลยเนี่ยบางครั้งเจออายะยาวอย่างเงี้ยนะครับหลายมัดอักษรคำที่มีมัดหลายๆคำรวมอยู่ในอายะเดียวอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เรานั้นอ่านจบเลยเนี่ยยากนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปตัดทอนพอไปตัดทอนแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการวะกอฟและอิกติดะนะครับจะเริ่มจะหยุดจะเริ่มเนี่ยทำไม่ถูกสุดท้ายไปตัดในยะความหมายนะครับในยะของคำบางครั้งก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นที่ดีเนี่ยเราก็ควรอ่านให้เป็นไปตามความหมายของอัลกุรอานดีที่สุดนะครับพยายามต้องบอกอย่างนั้นก่อนนะครับพยายามให้ดีที่สุดทีนี้ถ้าหากว่าเราอ่านไม่ได้อ่านไม่ถึงหรือยังไงเนี่ยก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปكذلك فعل الذين من قبلهم อีกแล้วครับเราเจอคำว่า من قبلهم อักษรนูนพบกอฟอิกฟาอีกแล้วในขณะที่เราอิกฟาเนี่ยหรือวุนนะตรงเนี้ยนะครับทำการอิกฟาซ่อนนูนเข้าไปมีการหน่วงเสียงเกิดขึ้นเนี่ยฮุกกลมที่มีการหน่วงเสียงเกิดขึ้นนักวิชาการตะจีวิตเขาบอกว่าให้พิจารณาตัวหลังนูนเนี่ยนะครับหรือว่าตันวีนถ้าหากว่ามันเป็นอักษรอิสติอาละนะครับอิงกานะมาบะดาฮาหากปรากฏว่าอักษรที่อยู่หลังนูนก็ดีเนี่ยนะครับนูนตายเนี่ยมันเป็น อักษรฮัรฟุอิสติอาละมันเป็นอะไรครับเป็นอักษรอิสติอาละก็คืออักษรเสียงสูงอย่างเช่นคุซซอดอกตูกิซคอซอดดอตตอรอที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยนะครับกอฟอย่างเงี้ยอย่างอักษรตรงนี้เป็นอักษรกอฟอักษรเสียงสูงหากเป็นอย่างนี้ทำไมครับฟุคิมัตก็จะต้องได้รับการอ่านแบบหนานะครับนี่คือกฎในการที่เราจะอิดรอมหรือในการที่เราจะกุนนะนะครับอย่างเช่นอิฟาตรงนี้มีการกุนนะเราก็ต้องพิจารณาว่าอักษรนั้นเป็นอิสติฟาหรืออิสติอาละถ้าหากว่าตกหลังจากอักษรนูนมีอักษรอิสติอาละฟุคิมัตครับในตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามหากเป็นอักษรอิสติฟานเป็นอักษรเสียงต่ำไม่ได้เป็นอักษรเสียงสูงนะครับรุกกิกัตก็จะต้องถูกอ่านบางนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราอ่านวิธีอ่านมิงกอบเบลีฮิมมิงกอบเบลีฮิมกอฟเพราะกอฟเราอ่านก็ถ้าเราไปเป็นมิงกับก็ต้องอ่านมิงกับสิครับแต่นี่เราก็เมื่อเราอ่านกอบเบลีฮิมเราต้องมิงกอบเบลีฮิมมันจะรับกันนะครับถ้าหากเราไปอ่านมิงกาเบลีฮิมอย่างนั้นก็เป็นมิงกาเบลีฮิมไม่ใช่มิงกอบเบลีฮิมนี่แหละที่เขาบอกว่าทำอย่างไรให้เป็นลาฮจะอาหรับียะفهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتนี่อายะนี้
ولقد بعثنا ولقد بعثنا อ่านก้อนกระดานะครับอ่านให้ง่ายนะครับพยายามอย่าไปนิ่งนะครับولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله เหมือนกับครั้งที่แล้ว قال يا قوم اعبدوا الله أن اعبدوا الله เรากัสรอมาก่อนนะครับรักษากัสรอด้วย أن اعبدوا الله นี่นี่คำว่านี่มาก่อนท่านทั้งหลายลองว่าลองพูดอ่านตามนะครับอ่านนี่นี่มาก่อนท่านอย่าลืมตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราไปใจจดใจจ่อกับว่าจะต้องอ่านนี่หรืออ่านเนี่ยบางครั้งมีคำถามอย่างนั้นเหมือนกันว่าอ่านอ่านเนี่ยบูอ่านเนี่ยหรืออ่านนี่ก็ดูสิครับว่าสระเขาสระอะไรอักษรนูนถ้านูนมีสระก็สระก็อานีบูนี่มาก่อนหลังจากนั้นอักษรอีนเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรก็ว่ากันที่หลังรอซูลันอานีบูดุลลอฮ์อานีบูดุลลอฮ์วะจตานิบุตตากูตวะจตานิบุตوجتنب وج وج ولقد ولقد بعثنا من كان عبدنا ما عبدنا وجتنب وجتنب الطاغوت นี่เราต้องอ่านซ้ำเยอะๆนะครับอ่านซ้ำเยอะๆจริงๆแล้วกระบวนการอ่านเนี่ยการที่จะอ่านกุรอานให้ถูกต้องเนี่ยหลักเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับท่านทั้งหลายนอกจากการเรียนตัจวิดเรียนทฤษฎีแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติอะดะเนี่ยท่านฟังแล้วปฏิบัติอ่านออกมาทีนี้อ่านอย่างไรจะให้ได้ผลสำฤทธิ์ที่สุดก็คืออ่านเยอะๆออกเสียงบ่อยๆวะจิตานีบุตากูตแม้กระทั่งผมเองในขณะที่เรียนกุรอานกับครูเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยก็อย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะอ่านไปได้แบบลื่นไหลเลยไม่ใช่อย่างนั้นตรงไหนที่ติดตรงไหนที่ครูหรือเชคให้ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องอ่านซ้ำอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเขาไม่พอใจถ้าเขายังไม่ให้ผ่านก็ต้องอ่านอยู่อย่างนั้นนั่นหมายถึงการที่เราจะต้องอ่านบ่อยๆด้วยนะครับซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ออกเสียงบ่อยๆจะได้รู้ข้อความแตกต่างว่าที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะครับมันพลาดตรงไหนมันผิดตรงไหนเสียงมีการผิดเพี้ยนไปอย่างไรเราจะรู้ได้ทันทีเลยวะจิตานีบุตตากูตนะครับไม่อ่านเป็นวะจิตานีวะจิตไม่ลักษณะเป็นการเหมือนกับพ่นลมมาอย่างนั้นด้วยนะครับวะจิตานีบุตตากูตทุกอักษรก้อนก่อนละนะครับคืออักษรอัดแน่นอันนี้คือหลักที่จำไว้ง่ายก่อนเลยนะครับฟะมินฮุมมันฮะดัลลอฮุวะมินฮุมมันฮักกัตอะลัยฮิดะลาละตรงนี้ก็ยากเหมือนกันฮักกัตอะลัยฮิดะลาละอะลัยฮิดะลาละนะครับอักษรดอดอักษรดอดนะครับศิฟะของเขาเนี่ยคุณลักษณะของเขามีเสียงอืดเล็กน้อยนอกจากนั้นก็มีอิสมาตตายช้าอีกนะครับแล้วก็อิตบากอิสติอาละแล้วก็รอกคอวะก็คืออักษรเสียงหลวมดังนั้นอักษรดอทไม่ใช่อักษรอัดแน่นนะครับอักษรดอทไม่ใช่อักษรอัดแน่น
ومنهم من حقت عليه الضلالة عليه الضلالة عليه الضلالة ไม่ใช่อักษรอัดแน่นถ้าอัดแน่นจะเป็น عليه الضلالة عليه الضلالة อย่างนั้นอัดแน่นไม่ใช่นะครับอักษรดอตตรงกันข้ามก็คือเป็นอักษรเสียงหลวง فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض في الأرض في الأرض فانظروا فانظروا كيف فان เหมือนกับเมื่อกี้ตรงที่เราเจอตรงมิงกอบลิฮิมนี่เหมือนกันเราก็ต้องรักษานะครับอักษรลอเนี่ยที่อยู่หลังอักษรนูนตายนะครับหากมันเป็นอักษรอิสติอาละฟุคิมัตมันก็จะต้องในขณะที่กุนนะก็จะต้องทำการกุนนะในลักษณะที่เป็นมุฟัคคอมด้วยนะครับก็คือฟันดูรูไม่ใช่ฟันรูแล้วก็มารูที่หลังอย่างนั้นอ่านลำบากกว่าเดิมด้วยนะครับฟันดูรูหนามาตั้งแต่ตอนกุนนะเลยฟันดูรูถ้าไปอ่านเป็นฟันรูแล้วมารูที่หลังมาหนาที่หลังเห็นไหมครับนี่ทำให้ยากลำบากไปกว่าเดิมอีกอะไรที่ลำบากอะไรที่ยากอาหรับเขาไม่อ่านอย่างนั้นนี่เราคิดง่ายๆอย่างนี้เลยฟันดูรูไคฟะกานอาคิบะตุลมุกัซซิบินIn tahris Payami Tahris In tahris ala hudahum Fa inna Allah la yahdi man yudil Wa ma lahum minต่อนะครับว่าอัลกุสมุบิลลาฮิจฮ์ดะอัยมานิฮิมลายะบะอ์ซุลลอฮุมันยะมูตยะมูตตาอัดแน่นนะครับพ่นลมนะครับแล้วอัดแน่นด้วยยะมูตอย่าเป็นยามูตปล่อยแบบเยอะอย่างนั้นบะลาวะดันอะลัยฮิฮักกันวะลากินนะอักษรันนาสิลายะอ์ลัมูนลิยุบัยนะละฮุมุลลาซียะيختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أنقول له كن فيكون أن نقول له كن 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 فيكون อย่าไปเป็นกุ้งไม่ต้องไปหอนะครับคือเราไม่ต้องเกรงเยอะกุ้งเพราะฟาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแตะแค่ตรงนี้นะครับปลายฟันบนสัมผัสริมฝีปากล่างกุนฟายะกุนในขณะอิคฟะเข้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับกุนฟันต้องมาแตะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตอนที่กุนนะแล้ว
ไม่ใช่มากูฟะเพิ่งจะมาฟะมาสัมผัสตอนหลังนี่ไม่ใช่นะครับตอนที่คุณนะฟานะครับอักษรฟามักรอดของเขาก็ต้องรักษาด้วยوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْأَجْرُ الْأَجْرُ الْأَجْرُأجرا كبيرا ولا أجر الآخرة أكبر أكبر เหมือนกันกาฟนะครับพ่นลมด้วยและอัดแน่น أكبر أجد قطة باكت อักษรอัดแน่นนะครับกาฟก็เช่นเดียวกัน أكبر อย่าให้เป็นอักบางครั้งเราก็ไปนะครับเราไปปล่อยมากเกินไปอย่างนั้นมันก็เกินความพอดีอะไรที่มันเกินความพอดีใช่ไหมครับหลักการยังให้เลือกเลยครับให้ทำอะไรก็ตามที่เป็นความพอดีใช่ไหมครับคอยรุลอุมูรเอาเซาตัวเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยเขาให้เอากลางๆเอาไว้ولأجر الآخرة أكبر أك พอแล้วครับไม่ต้อง أكبر หรือ أت พ่นเยอะไปขนาดนั้น لو كانوا يعلمون الذين صبروا ولا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلونوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرلتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيمเช่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอาลาตะคอวฟิอาลาตะคอวฟิฟิคัสรอเราแบะริมฟีปากนะครับตะคอวฟิถ้าไม่แบะก็เป็นตะคอวฟิเนี่ยลักษณะเสียงจะออกมาเป็นอย่างนี้รูปปากก็ตามสระตามที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยนะครับعلى تخوف فإن لفا เหมือนเดิมในขณะที่เราอิคฟะเข้าเนี่ยตันวีนพบอักษรฟามีฮุกมอิคฟะ
ในช่วงที่เรากุนนะเนี่ยหน่วงเสียงเนี่ยนะครับฟาเขาต้องมาแล้วอะลาตะคอฟฟิฟิไม่ใช่เพิ่งมาที่หลังอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับอะลาตะคอฟฟิฟะเพิ่งจะมาอะลาตะคอฟฟิฟะอินفَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ยาเมื่อกี้ยาวนิดนึงนะครับต้องสูดลมหายใจนัฟัสนะครับสูดลมหายใจเอานัฟัสเยอะๆหน่อยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆหายใจนะครับฝึกลมหายใจไปด้วยการได้ฝึกลมหายใจเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเหมือนเป็นการที่เรานั้นบริหารกระบังลมนะครับระบบการหายใจของเราเลือดก็ได้สูบฉีดด้วยพอเราอ่านอายะยาวเนี่ยเลือดได้สูบฉีดด้วยอะวะลัมยะรออิลามาคอลักัลลอฮุมินชัยอียะตะฟัยยะอุซิลาลูฮุซิลาลูฮุนี่ตรงนี้นะครับอักษรนี้ค่อนข้างอ่านยากเหมือนกันลีลาอักษรลอมีสระกัสรอนะครับระดับขั้นของการตัฟคีมเนี่ยมันก็ลดน้อยลงลีลาลีลาจะอ่านเป็นแบบอัลลอฮ์ลิมีนเลยอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับระดับต้องลดน้อยลงมายะตะฟัยยะอูลีลาลีลาทีนี้พอบอกว่าลดน้อยลงก็อย่าไปเป็นรีลาเลยนะครับอันนั้นก็เป็นอักษรรานเลยกลายเป็นยะตะฟัยยะอูซิลาลูฮูอันนี้ลดไปเลยยะตะฟัยยะอูซิลาลูฮูอานิลยามีนวัชชะมาอิลิสุจจะดัลลิลลาฮิวะฮุมดาคิรูนولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ما لازمนะครับมัดลาซิมกะลิมีมุซักกัลคําว่ามินดับบะตุอ่านยาว6ฮารกะเต็มๆเลยนะครับเป็นระดับขั้นที่สูงที่สุดของบรรดามัดทั้งหลายนะครับมัดลาซิมเนื่องจากว่าอ่านฮารกะเต็มเลยอิชบะเลยนะครับ6ฮารกะเต็มيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون من فوقهم อักษรกอฟตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับพยายามอย่าอ่านให้เป็นมินฟาวกีฮิมอันนั้นเป็นกาฟทันทีหรือถ้าจะอ่านเป็นมินฟาวกอยฮิมอันนั้นก็เป็นกอฟที่หนาเกินไประดับขั้นเขามันต้องลดน้อยลงมามินฟาวกีฮิมกับฟาวกีฮิมให้มันอยู่
ระหว่างกลางและกันอย่าให้หนาไปแล้วก็อย่าให้บางเป็นกาฟไปว่ากล่าวอัลลอฮุลาตัตะคิซูอิลาฮัยนิสนัยนฮัยนิสนัยนตรงนี้อย่าลืมนะครับอิลาฮัยนิสนัยนอิลาฮัยนิสนัยนนัยนบางท่านนะครับอักษรตรงนี้นูนเนี่ยอย่าลืมนะครับบางครั้งเราอ่านเพลินจนอิลาฮัยนิสไนน์ไนน์หายไปเลยอักษรนูนอย่าลืมนะครับอิลาฮัยนิสไนน์ไนน์อักษรนูนอินนามะฮุวะอิลาฮุวาฮิดุนฟะอิยายะฟัรฮะบูนวะละฮุมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิวะละฮุดดีนวาศิบะأفغير الله تتقون ตรงนี้อย่าอ่านให้เป็น أفغير อย่าลืมนะครับตรงนี้ أفغير الله لفظ الجلالة คำว่า Allah ตรงนี้ تفخيم นะครับลามตรงนี้ مفخمة أفغير الله อย่าให้เป็น أفغير اللهأفغير الله أفغير الله غير الله นะครับ لفظ الجلالة أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن اللهثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ 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 นะครับกล่องกล้าพยายามอ่านให้ติดปากไปเลยนะครับثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فمتدعوا فسوف تعلمون เรามาดูมัดนะครับ بما آتيناهم ตรงนี้มัดจะอิสมุนฟาซิลเราอ่านนะครับเหมือนกับตรงคำแรกเลยเราตั้งมา4นะครับ4แล้วก็อ่านเป็นบรรทัดฐานอย่างนี้เรื่อยมาทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะนับมัดเนี่ยนะครับนับมัดเนี่ยนักวิชาการนะครับในตำราเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าให้เราลักษณะแบนะครับแบนิ้วมือเพียงเล็กน้อยกำอย่างนี้นับ1นะครับ2อย่างนี้นะครับนั่นคือเรานับเนี่ยวะฮะรกะวิธีการนับของเราเนี่ยจะนับยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านจริงๆในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับคือมานั่งทำอย่างเงี้ยไม่ทันแน่นอนมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับท่านก็ต้องอ่านบ่อยๆแรกๆเนี่ยท่านก็นับไปก่อนหรือจะใช้ด้วยการนับอย่างไรก็ได้นะครับให้นับให้เรารู้แล้วกันว่าเนี่ยเรากำลังอ่านอยู่4ฮะรอกะห์นะครับผมก็เคยมีโอกาสถามเชคนะครับอัชรอฟเนี่ยถามว่านับอย่างไรฮะรอกะห์เนี่ยท่านก็บอกว่านับได้เลยตามสบายจะนับอย่างไหนก็
ก็ได้นะครับแต่ในตำราก็มีนะครับก็แล้วแต่เชคก็บอกว่าแล้วแต่เลยจะนับอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเราจะนับ1 2 3 4หรือจะนับกัมแบอย่างนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهمتالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهونوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ย้อนนิดหนึ่งนะครับ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى بِالْأُنْثَىUnthaUnthaฐานเกิดของซาอย่าลืมนะครับปลายลิ้นสัมผัสปลายฟันบนไรฟันบนUnthaตรงปลายถัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปลายฟันตรงนี้Unthaแล้วก็นิดหนึ่งหลังฟันนิดหนึ่งฐานเกิดซาUnthaในขณะที่เราอิคฟาด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืมตรงนี้สำคัญเลยทีเดียว وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌيتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمصدق الله العظيم กับทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เราได้อ่านกันมานะครับเราอัญเชิญองค์การต่างๆในซูเราะห์อันนะฮลนะครับตั้งแต่อายะห์ที่35เรื่อยมาก็ประมาณ2หน้าครับประมาณ2แผ่นกระดาษอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราอ่านนั้นมันเป็นพลานิสงส์เป็นความสิริมงคลเป็นความสิริมงคลแก่ตัวพวกเราและท่านทั้งหลายนะครับตลอดจนขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้กับพวกท่านทุกๆคนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเรี่ยวแรงมีพละกำลังในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสืบต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ร่วมกันขอดุอาพร้อมเพียงกันนะครับอัลลอฮุมมัรฮัมนาบิลกุรอานวะจะอัลฮูลานาอิมามันวะนูรันวะฮูดันวะเราะห์มะฮ์اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهارواجعله لنا حجة
ยารับบัลอาลามีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله